สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนครับตอนที่69ใช่ไหมพัศกร69อุ๊ดเฮ้ยเมียรัฐต้องมีด้วยเหรอไม่หมูเราเลิกเอาชัยเพราะว่ากว่าจะได้เริ่มอัดแม่งลอยชั่วโมงนะครับวันนี้เรามีความภูมิใจที่ได้รับขอต้อนรับคุณสุทินกลับเข้ามาสู่รายการไม่หลับไม่นอนหลังจากที่คุณสุทินไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อนชายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีเป็นผู้ชายในฝันของใครบางคนเดี๋ยวแบบเชิญเลยครับเราก็อาจจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ในเร็ววันนี้นะครับตัดยังไงตัดชุดยังตัดแล้วตัดแล้วเหรอน้องเอาสูตรมาให้ดูดินี่ดูตัดแล้วนี่ครับชุดคุณสุทินนี่คุณกาญจนาขอบคุณคุณนี่เป็นชุดสูตรของผมนะครับโอ้ตัดเรียบร้อยแล้วฮะนี่ไม่แต่ว่าขอบอกว่านี่ชุดสูตรนี่ตอนแรกตัดมาพอดีตัวนะแล้วซักไปซักแห้งดูรูดออกมาแล้วรูดออกมาโอ้โหนี่เป็นชุดสูตรผมเหลือแค่เนี่ยแค่นี้โอ้ไม่มีสูตร3ชิ้นจริงๆนะมีอะไรนะอะไรเบเซอร์ใช่ไหมแท้มีไลน์ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเบเซอร์ใช่ป่ะเป็นเสื้อกั๊กเป็นเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กเป็นใครเสื้อบอลไม่ค่อยรู้เรื่องสูตรของแขวงวัฒนานะแล้วก็มีในคันแบบรูดด้วยแบบรูดก็สำหรับแฟนรายการที่ติดตามฟังคุณสุทินมาตลอดก็ขอบอกว่าช่วงนี้คุณสุทินไม่ว่างจริงๆเลิกแล้วอย่ามาโทรศัพท์หาหรือว่าไม่ได้หรืออะไรพวกนี้ Facebook ไม่ได้เลย Facebook แตะไม่ได้เลยนะครับ Facebook แตะไม่ได้เลยเพราะยังไม่ได้เป็นเลยห้ามนะครับแล้วก็ขอแนะนำแขกร่วมรายการวันนี้นะครับอาจารย์แพนคือเด็กนี่มาจากไหนที่ได้ตัวนี้ยังแล้วนำตัวแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครใช่ไหมอ๋อผมหมอรัฐครับสวัสดีครับหมอรัฐคุณอู๊ดสุทินอาจารย์แพนแล้วก็คุณหงนะครับพี่ก้อนหงนี่ถือว่าดังมากในวงการนิวมีเดียบ้านเรานะไปสัมภาษณ์เทพธุรกิจใช่ไหมใช่ลงเรื่องธุรกิจอุ้ยนานแล้วเป็นเดือนแล้วจริงป่ะลงเดือนแล้วก็ลงอะไรอ่ะลงอะไรเป็นนักออกรายการอะไรนะที่สัมภาษณ์คุณร้อยโทรบอกคุณ101ใช่ไหมผมอันไหนแล้วไอ้เอ็มไอ้เอ็มหรอที่ช่องจราจรไงใช่ไม่ใช่ร้อยอะไรเงี้ยเหรอไม่รู้มันบอกช่องผิดแต่วันนั้นนั่งฟังอยู่ตั้งนานแล้วเออใช่วันนั้นบอกช่องผิดใช่ใช่มากเลยคุณหงเนี่ยไปออกวิทยุเสร็จแล้วก็อยากได้คนมาฟังเขาผมก็ตั้งใจฟังก็บอกเบอร์ FM มาผมก็ฟังอยู่เอ๊ะมันเป็นเพลงลูกทุ่งนะเขาที่ทราบ95เก้าห้าชวนลูกทุ่งมหานครติดกันมันเป็นช่องอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ FM ที่พี่ออกจริงคือ101แต่วันนั้นที่บอกไปบอก101แต่ว่าทวิตมาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าจะแก้ตัวได้ว่าผิดช่องให้เราจบไปแล้วเลยไม่เจอก็เลยไม่ได้ฟังใช่อันนี้วันนี้หมอรัฐจัดตอนรายการกีฬาไปแล้วรายการกีฬาไปแล้วสัก2ตอนหมอรัฐจัด NFL ระหว่างที่อุดไม่อยู่ก็เลยรัฐก็จัดการเอาที่อุดไม่ถนัดในรายการตอนนี้พอเรื่องถนัดเราต้องให้คุณสุทินกลับมาใช่คือผมมาเปิดรายการปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะโยนกลับให้หมอรัฐอีกทีนึงคุณสุทินเนี่ยตอนนี้คุณจะต้องเคลียร์เวลาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมให้ได้งานราชงานหลวงต้องเคลียร์ให้ขาดใช่เพราะว่าจริงๆไม่งั้นคุณก็เอาคุณคนของคุณมาด้วยก็ได้จะได้ไม่เสียใคร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 ออกมาแล้วออกรายการหงเอามาออกไปแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วใช่ไปดูเองแล้วกันตอนไหนตอนที่เป็นตลาด .com อ่ะที่ไม่ใช่โอ้เป็นตอนที่ผมไปฟังช่างคุยตอนที่ล่าสุดขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมอยากจะทำไม่หลับไม่นอนตอน Japanese AV ขึ้นมาทันทีเพราะว่าผมกะฟังว่า entrepreneur คือแนวฟังเป็นเท่าแก่ปรากฏว่าฟังไปฟังมามันไม่ใช่แนวการเท่าแก่เลยนะมันออกไปทาง Japanese AV ล้วนๆดารารุ่นแบบมีคนนั้นชื่ออะไรนะที่ดังๆอะไรจะไมอะไรยุกะไมโกนั่นแหละมีคือปัจจุบันเนี่ยยังเล่นอยู่นะครับชื่ออะไรนะป้าไปแล้วไมโกยุกิไมโกยุกิใช่มั้ยรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่คือตอนไอรุ่นไหนใหญ่จิม่าไม่อะไรประมาณเนี้ยรุ่นป้าไปแล้วรุ่นป้าแต่ว่าจะบอกว่าแล้วเขามาทำรายการทีวีด้วยไม่จะให้ฟังว่าตอนที่เล่าให้ฟังนี่คือตอนนั้นก็เป็นไอดอลที่ดังมากในยุคประมาณ 90 หรือว่า early 20เนี่ยก่อนฟองสบู่แตกนิดนึงแล้วก็พอปัจจุบันดูเขามาเล่นหูฉี่ก่อนฟองสบู่แตกด้วยก็มาเล่นปัจจุบันมาเล่นในแนวคือแนวคนผู้หญิงรุ่นใหญ่ก็คือเคลียร์มาดอนน่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากติดตามคนนี้ก็ยังคงถ้ามีโอกาสเราจะได้พูดกันในตอนไม่หลับไม่นอนกันต่อไป My wife เป็นโครงการต่อไปเลยไหมเป็นแล้วแต่แต่มันน่าสนใจนะมากคือไม่คือที่เมื่อกี้รัฐพูดด้านนี้มากเมื่อกี้พูดเรื่อง AV นี่คือออดิโอวิดีโอใช่ไหมที่แนวถนัดของหงไหมเออไม่ใช่หงเนี่ยผมอยากจะบอกให้ทราบว่าหลังจากเดี๋ยวรัฐเดี๋ยว AV นี่ย่อมาจากอะไร Adult Video Adult Video Adult Video Adult
ไม่อดาวเลยอดาวอดาวอดาวบีเดียวบีเดียวเฮ้ยที่บอกว่าสนใจก็อย่างนี้ตอนนี้เป็นอีกตอนนึงที่ติดเรทแล้วก็เฮ้ยถือว่าคนจริงๆคนนิยมฟังมากเลยนะตอนนี้เป็นตอนที่คนโหลดเยอะนะผมไม่ฟังใครมีคนฟังตอนนี้นะตอนไหนตอนออนเทอร์เพเนอร์เนี่ยตอนเท่าแก่เนี่ยเพราะว่าตอนแรกคนไปฟังแล้วก็ได้ยินปากต่อๆว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเท่าแก่หรอกเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นคนก็เข้าไปฟังเพราะผมเนี่ยเป็นคนไปทวิตต่อเองผมไม่บอกต่อในเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้บอกว่าฟังตอนนี้กดฟังกันใหญ่เลยก็เลยอยากมีคนไลค์กระแสบอกว่าช่วยจัดสปินออฟของตอนนี้หน่อยนะว่าบริษัทเนี่ยยังไงมีดาราคนไหนลิสต์เป็นยังไงลิสต์จะต้องเช็คลิสต์ว่าจะต้องทำอะไรบ้างราคาเท่านี้เสียชีวิตไปแล้วบ้างโอ้โหขนาดนั้นเลยฮะอ่ะมันมีคนดังที่เสียชีวิตไม่เราเดี๋ยวจะรอเทปรอเทปหน้ารอเทปหน้าตรงเอาจริงใช่ไหมตรงน่าจะเอาดีน่าจะผมว่าคนอยากทราบเยอะไม่หลายอย่างมันเป็นเป็นความรู้มันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เป็นธุรกิจไม่ได้หลบซ่อนใช่เพราะว่าดาราที่เลิกเล่นไปแล้วหรืออะไรพวกนี้ก็กลับมาเป็นพิธีกรรายการทีวีใช่แล้วก็เป็นเซเลบอ่ะก็เซเลบปกติคนก็ให้เกียรติใช่นู่นนี่อยู่เป็นดาราดังก็มีเทปด้วยดาราดังก็มีเป็นดาราดังฮอลลีวูดเลยก็มีใช่ก็คือชูฉีไม่ใช่นั้นมันญี่ปุ่นจีนจีนใครวะดาราดังนี่มีใครญี่ปุ่นมีไหมมีไงเป็นฮอลลีวูดคือเล่นหนัง AV มาก่อนไม่ได้เล่นหนัง AV เขาแค่ถ่ายรูปเฉยๆถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ซูฉีเคยถ่ายเนี่ยโทษทีครับเมื่อครั้งแรกที่ถ่ายแล้วโด่งดังเลยเหรอใช่ครับภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์ก็ซูชิเคยถ่ายฮ่องกงเพลย์บอยใช่แล้วก็อันคัตอันเซนเซอร์กินสับปะรดไหมครับโชว์ถึงหมดเลยมีทั้งม้ามและม้ามและด้วยหมดอ่ะอ้าวแต่ว่าไงก็ตามก็คือที่ว่าคงเป็นโครงการต่อไปเป็นโครงการต่อไปแล้วกันจะบอกว่ามั่นใจนะว่ารัฐกล้าอัดแต่ไม่มั่นใจว่าผมจะกล้าปล่อยแล้วปล่อยสามารถปล่อยได้เนี่ยยังออกได้เลยหยาบสุดๆแหมอันนั้นมันแค่หยาบมันยังไม่ถึงชื่อตอนมันไม่ได้โฟกัสขนาดเน้นนี่ก็เราก็ไม่ต้องพูดเราก็ตั้งตอนชื่อว่าตุ๊ดตานอยหรือว่าตอนไหนเรื่องอื่นไปเลยเออตั้งชื่อว่าสมหวังเออโยคะ DOUB มดไม่หรือว่าจะเป็นมดต่อยเอออะไรอย่างเงี้ยแบบก็ได้นะหอยเสียงไม่ใช่ละก็ปวดสิบจิมรี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องภาษาตรึมไตรแล้วควรจะทำเป็นวิดีโอป่ะหรือเอาแค่เสียงเอาเสียงอย่างเดียวดีกว่าไม่ถ้าสุทินมาแสดงผมก็ทำวิดีโอไม่กล้าแล้วสุทินไม่กล้าเดี๋ยวขอไปฟิตหน้าท้องให้มันมีซิกแพคขึ้นก่อนเพราะว่าสุดในทั้งหมดที่นั่งเนี่ยสุทินรูปร่างดีสุดใช่ๆเพราะนั้นถ้าเผื่อจะมีการถอดเสื้อต้องเป็นสุทินไม่มีผมแน่นอนแต่ผมกับอาจารย์แพนนี่ขอบายแต่ว่าถ้าเกิดพูดเมื่อ20ปีที่แล้วอาจารย์แพนนี่ถือว่าหล่อมากนะถ้าเผื่อใครเคยดูจริงๆอาจารย์หนังสือต่างๆนานาเรื่องพวกหนังสือสมัยก่อนจะมีที่นิยมมากๆก็หนังสือกระดังงามีมิถุนามีกระดังงากระดังงามิถุนามิถุนามีแต่ว่าไม่ได้ออกไม่ได้ลงถ้าลง The Boy ลง The Boy ตอนนี้ก็เป็นแผ่นถ่ายเฮ้ยฉันไม่ได้ถ่าย20นาทีแล้วมีละละนาด้วยเกินไปมันยังไม่เข้าเรื่องยังเข้าเรื่องชั่วโมงนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องก็เรามีโครงการน้ำชัยช่วยช่วยน้ำท่วมก็ยังไงก็บริจาคที่ PayPalที่ฉันคุย .com ซื้อเสื้อ1ตัวเอาเดี๋ยวอันนี้จะตายแล้วหรือว่าพูดเรื่องจริงเอ้าไม่โครงการเสื้อช่างคุยเสื้อช่างคุยเสื้อช่างคุยนี่ยังอุตส่าห์ช่วยเหลือนะเนี่ยยังเหลืออยู่เสื้อช่างคุยยังเหลือในสต็อกนะครับมียังเยอะคอปกแล้วก็คอกลมมีป่ะผมคอกลมหมดแล้วนะหมดแล้วมันเป็นโอ้ยเป็นหมดละเป็นคอลเลกทีฟไอเทมไม่พูดว่าคอกลมที่เหลือรอบที่แล้วเอาไปเอาไปปกมีเย็บเสื้อคอปกลิมิเต็ดเอดิชั่นแต่ไซส์ควายอย่างเรานี่คือใส่ไม่ได้สีดำยังอยู่ไหมสีดำสีเทาก็วันงานอ๋อเออใช่แต่มันคุยมาแล้วเดี๋ยวช่างคุยตัวใหญ่ขนาดผมใส่ได้ด้วยเพื่อช่างคุยแล้วใส่สบายด้วยนะวันที่งาน40ปีถ้าใครมาเห็นยังผมใส่40ปีอะไรช่างคุยอ่ะช่างคุย40ปีผมสูง185เซนผมใส่ XL อย่างหมอรันนี่ใส่ XXL ไม่อันนี้ความสูงไม่เกี่ยวอยู่ที่ความกว้างที่ความกว้างแล้วความกว้างแล้วเป็น high definition เนี่ยใส่ผมสูง178แต่ว่าผมใส่ยิ่งกว่า X ของคุณไม่แต่กำลังจะบอกว่าน้ำท่วมนี่คือแบบไม่น่าเชื่อเลยฝนตก 4-5 วันแล้วน้ำมันท่วมแบบถึงประมาณนี่ไปนี่เลยใช่ใช่2 เมตรช่วงนี้วันนี้ที่อัดคือวันที่23เป็นวันปิยมหาราชเนี่ยของปี2010เนี่ยมีน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยไม่น่าเชื่อเลยจริงๆไม่น่าเชื่อเลยก็ทำให้ทุกๆคนตอนนี้เดือดร้อนกันผมเนี่ยบริจาคไปแล้วในหลายๆจุดแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามีคนพูดหลายคนว่าบริจาค
ทางเงินเนี่ยจะเดินถึงไหมเออไปไม่ถึงหรือเปล่าก็เลยมีเขาบอกว่ามีโอกาสคือของพวกนี้มันโกงง่ายเนี่ยผมก็เลยบริจาคเป็นแนวของแต่ผมก็ได้ข่าวมาเมื่อวานเหมือนกันว่าของที่บริจาคมีคนเอาไปขายต่อด้วยแต่เป็นว่าไม่รู้ของผมหรือเปล่าหรือของใครก็ไม่รู้คือแล้วก็มีซื้อเรือท้องแบนเรือท้องแบนราคา 3,000 บาทเป็นเรือพลาสติกก็ซื้อไปให้ก็ฝากก็ซื้อไปให้แล้วก็น่าจะไม่ซื้อระแบกไปให้เขาเองแต่จริงๆมาม่านี่ไม่แนะนำให้ซื้อ ฮะเพราะว่าเอาไปขายต่อได้พอไปถึงมันต้มไม่ได้อ๋อมันต้มไม่ได้คือคนก็บอกว่าลำบากก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆก็คือต้องลองสืบหากันเองกว่าคนจะบางคนมาฟังแล้วอาจจะน้ำหายท่วมไปแล้วก็ได้แต่ว่าคุณว่าเราควรจะมีอะไรที่เป็นศูนย์กลางที่คอยควบคุมพวกนี้ได้จะทำว่ายากนะคือขนาดบริจาค SMS 10บาทนี่คือเราก็ไม่รู้ไปถึงหรือเปล่าปกติ SMS 10บาทเนี่ยแต่ละมันก็หักเรียลไล่หลายทางแต่เขาบอกว่า3เครือข่ายไม่หักแล้วนะสามเครือข่ายไม่หักเครือข่ายที่4หักหมดเงี้ยเหรอแต่คือจะช่วยก็ช่วยไปนะครับคือเราช่วยก่อนแล้วกันก็ว่ากันอีกทีเราคิดด้วยน้ำใจด้วยน้ำใจแต่เราคิดแค่ตรงนั้นก็พอว่าคือเราบริจาควิธีการจะช่วยคนผมง่ายๆของผมเลยนะผมเอาตัวเขาไปใส่ตัวผมไปใส่ตัวเขาคือถ้าเกิดกับผมเนี่ยผมจะเป็นยังไงคือคิดแค่นี้คุณก็คิดจะต้องบริจาคแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนโดดร้อนเราก็ต้องอยากให้คนอื่นมาช่วยแต่จริงแล้วนึกถึงอะไรรู้ป่ะที่บอกว่าบริจาคสิ่งของเนี่ยนึกถึงของพวกใช้ของสุภาพสตรีอะไรเงี้ยเช่นเสื้อในผ้าอนามัยอะไรประมาณนี้กินคุยเรากินก่อนจริงๆคุยไปด้วยกินไปด้วยได้ก็นี่แหละก็คือก็ของพวกนี้ของจำเป็นคือของมันเป็นพื้นฐานเนี่ยผมว่าผ้าอนามัยมีบทบาทเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้แน่นอนไม่ทำได้หลายอย่างจริงผ้าอนามัยเพราะจริงๆเพราะว่ามันเป็นการมันเหมือนผ้าก๊อซขนาดหนามันก็สามารถจะไปซับเช็ดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วมันดีด้วยเพราะว่าใช่ก็คือผมเชื่อว่าก็ช่วยอย่างน้อยก็ตรงนี้ก็มีส่วนนะช่วยซื้อให้ไปหน่อยเอาแบบมีปีไม่มีปีมีปีกเขาถ้าเกิดต้องใช้ที่อื่นเขาก็ไปตัดเอาเองแล้วกันซื้อปีกไว้ก่อนนั่นไงว่ากันทีเออไปมีหัวคือซับมีหัวด้วยอะไรคือถ้ามันซับทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ได้หมดใช่เออผมไม่เคยรู้จักผ้าทำไมจริงจังมาก่อนที่ผมแต่งงานแล้วไม่ก็คือเห็นอยู่ตลอดในบ้านจบไม่ได้นะมันขึ้นมาแล้วไม่ใช่ก็คือพูดก็คือภรรยาก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันภรรยาก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงได้มารู้ว่ามันเป็นของที่ใช้ประจำเลยนะใช่เพราะตอนที่กับแม่กับพ่อกับแม่นี่ก็ไม่รู้เรื่องไงเราเด็กไงพอโตขึ้นเราถึงพอเราซื้อของเข้าบ้านแล้วพอเฮ้ยของมันต้องใช้เป็นไม่ใช่ไม่บอกว่าพอถึงในห้องแล้วเปิดมาเฮ้ยน้องใส่นี่ไม่ใช่พี่อดไม่ใช่ใช่ไหมโอเคอาจารย์แพ้รักอ้วนขึ้นมาในนี้อ่ะนี่ไม่ได้เจอหลายตอนที่อ้วนขึ้นโอ้ยไม่เสื้อดำตลอดดูไม่ให้รู้ดูไม่รู้เรื่องดูผอมนี่เขาห่ออะไรนะเนี่ยห่ออย่างเงี้ยเล็กๆๆเลยเล็กๆเล็กๆเล็กๆนั่งอย่างเงี้ยมากเลยนี่เป็นซูโม่เลยตกลงวันนี้จะคุยเรื่องอะไรคะวันนี้คุยเรื่องเมทริกซ์เดี๋ยวเล่าก่อนมันมาได้ไงเรื่องตอนเนี้ยตอนนี้คือคุยตั้งนานแล้วว่าอยากจะจัดเรื่องตอนเดอะเมทริกซ์แล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นแหละจนกระทั่งภาสกรโทรมาตามว่าว่างไหมหยุด3วันแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วก็จัดนะครับต้องเล่าอย่างก่อนคุณมัตตกรเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณมัตตกรยังไม่ถึง24ชั่วโมงยังไม่ถึง24ชั่วโมงนี่เมื่อคืนเพิ่งว่าคุณมัตตกรได้รับการเชิญไปอบรมอะไรสักอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะถ้าผมพูดภาษาไทยคงไม่เข้าใจกันแล้วก็อยู่ที่โตเกียวโดมแล้วก็กลับมาไม่มีของฝากอะไรเลยไม่มีของฝากเลยจริงเหรอมีแต่ช็อกโกแลตจริงๆบอกว่ามีช็อกโกแลตว่าให้ที่ทำงานเมื่อวานทวิตบอกว่าจะฝากคอลลีกแล้วอยากจะรู้ว่าพวกเราเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนี่ไงช็อกโกแลตมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยมาแจกเลยถ้าเห็นถุงนี้คือนี่ฮะนี่จากอันนี้ผมมาจากเซี่ยงไฮ้มาจากเซี่ยงไฮ้แทนของมาฝากทัวร์ถ้าใครสนใจก็มีทัวร์จันแทนด้วยเดี๋ยวอย่าไปเลยเนี่ยปวดไหล่อยู่เนี่ยยกของเฮ้ยขนมอร่อยมากเลยเฮ้ยมันกินดีมีเมลามีนด้วยเมลามีนไว้ทำอะไรเอาให้ตายไปข้างพอเราอายุมากขึ้นขนคิ้วจะยาวขึ้นจริงด้วยว่ะเออไม่เหมือนกันมีเหมือนกันเออมีมันยาวมาขึ้นมางี้เนี่ยยาวขึ้นมานี่ขนคิ้วยาวขึ้นใช่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 ไม่แล้วตกลงอาจารย์แพนแนะนำให้คนไปทัวร์อาจารย์แพนไหมเนี่ยคุณจะไปแต่แบบจะไปยังที่แบบว่าสนุกดีกว่าแบบไปทัวร์พม่าจีนทัวร์ได้ที่ไหนยังไงทัวร์พม่าจีนSP Holiday ครับ0816923966 SP Holiday นะครับเที่ยวมันสเปเชียลไลท์เกี่ยวกับอะไรทัวร์ก็ไปไหว้พระไปสังเวชนียสถาน4แห่งไปสัมภเวสีไม่ใช่ลังกาพม่าเนปาลปูตานไปได้หมดเลยครับแต่ถ้าห้ามถามละเอียดเราจะตอบไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ทำกันบ้านมาเนี่ยเราจะลืมพวกเราเป็นพวกปลาทองปลาทองแล้วก็หูตึงพอลูกค้าด่ามาเนี่ยอะไรล่ะครับไม่รู้เรื่องเลยวิจะถามอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมไม่แต่ว่าทัวร์คุณมีความสามารถในการแบกของด้วยเหรอมีก็ต้องช่วยลูกค้าแบกของโอ้แต่ตอนขาไปนี่คือแบบเบามากเลยอ่ะไปจีน6วันเนี่ยแล้วจะซื้ออะไรอ่ะอุ้ยเขาซื้อหมดเนี่ยขนมทุกอย่างของจีนมีหมดไง
iPhone ขนม 4G อะไรเงี้ยก็มีขนมจีนขนมจีนโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้น้ำเงี้ยวเออใช่ขนมปักกิ่งอย่างเงี้ยซึ่งที่เป็นเวเฟอร์ใช่ไหมเวเฟอร์โอ้โหอันนี้สุดยอดสุดยอดจริงเมืองไทยเมืองไทยนิยมมากๆเลยเออใช่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เหมือนกันเป็นใจปักกิ่งเวเฟอร์หมดเออใช่ยังแบบไปหิมะไปซื้ออะไรนะไอ้ครีมหิมะบัวหิมะบัวหิมะมาปุ๊บเอาไฟมาลนร้อนเงี้ยแล้วบัวหิมะมาทาหายเลยหายไม่ให้เงินให้คนแนะนำนี่ชื่อชื่ออับดุลอับดุลอับดุลเฮ้ยอับดุลอับดุลเฮ้ยไม่แต่ถ้าเกิดไปทัวร์เมืองจีนนี่ต้องทำใจอย่างไงคืออย่างทัวร์ไทยไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ย uh-huh. เราไม่สามารถเข้าไปโอเปเรตเองได้ใช่ถูกต้องก็คือเราต้องซับคอนแทรคให้โลโก้ทัวร์เขาโอเปเรตใช่ถูกต้องแล้วก็มีมาตรการว่ายังไงก็หนีไม่ได้ยืนต้องไปซื้อไป5ที่ไป5ที่ไปซื้อร้านหยกไปซื้อบัวหิมะไปซื้อบัวหิมะไปซื้อผ้าไหมผ้าไหมอะไรเงี้ยเกาหลีเลยเหมือนต้องแวะซื้อหยกซื้อผ้าไหมใช่ใช่ใช่อะไรนะยังไงก็ต้องแวะ5ที่เครื่องสำอางใช่แล้วก็ต้องทำใจแล้วก็ใกล้จีนนี่ก็ต้องถือธงแล้วก็ใกล้คนไทยอยู่หลังสุดซึ่งคนไทยไม่สามารถถือธงเราห้ามนำทัวร์ห้ามนำถึงแม้เราจะชื่อเบิร์กคือฮะชิงโจ้ไห่ไม่ได้ต้องนั้นมันตรงกลางตุ้งมันต้องจีนกลางต้องจีนกลางต้องจีนเป่ยจีน你是什么名句的อันเดอร์ต้องมิงซื่อต้องมิงซื่อต้องมิงซื่อตลงจะถึงแมทริกซ์ไปเนี่ยนี่ปาเข้าไป4นาทีแล้วฮะยังไม่แมทริกซ์เลยไม่แมทริกซ์เขาแมทริกซ์เดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงมีคนไปโพสในวอลหมอรัฐบอกว่า New Kids on the Block หมอรัฐเออใช่มีคนมาบอกว่าอยากพูดแล้วคุณพูดได้แบบผมไม่รู้จักเลยนะผมรู้ว่าวงนี้เป็นยังไงผมไม่เคยฟัง Step by step ว่าต้องหมุนรอบนึงด้วยStep 1 Step 2เขียขอเคลียร์ต่อเลยดีกว่าสรุปว่าไม่ได้ได้ดิอ๋อได้เหรอ New Kids on the Block เนี่ยผมเป็นคือผมเนี่ยเป็นคนชื่นชอบ Morris Star โอเคเปลี่ยนตอนดีกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่New Kids on the Block งงกันงงในเทปก็งงด้วย Morris Star เป็นนักดนตรีมันเลงไม่ใช่ Morris Star Star อ๋อไม่ใช่ Morris K Morris Star เป็นเพื่อนอ่ะ Morris Star นี่เป็นอะไรกับชองมิเชลชองมิเชลจางงงดิชองมิเชลจางจาไงจาดงใช่คนเดียวไม่มีมาริสจากับชองมิเชลจาเหมือนจะรู้แต่ว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเสียดีกว่าแล้วก็ไปเทปต่อไปดีกว่าไม่แต่มาริสจาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วมาริสจาที่เป็นโปรดิวเซอร์คนที่ปลุกปล้ำให้เกิดนิวคิดนิวคิดสันนิวปลุกปั้นของการนิวคิดสันดับล็อกขึ้นมาซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีในยุค70ซึ่งอยู่ในวงเอ๊ะไม่บอกไม่เอาไว้รอเทปคาจากูกูแต่เอาเป็นว่าเราได้ผมชอบมากเลยพวกผมเป็นคนสามารถจะเลี้ยงได้เลยนะJoey Mintai, Jordan Knight, Jonathan Knight ใครอีก Donnie Wahlberg Donnie Wahlberg และอะไร Wood อ่ะไอ้คนที่ไม่มีบทบาทเลยคนเดียวอ๋อ Tiger Wood ที่ตลอดมาผันตัวมาตีกอล์ฟนามสกุล Wood ชื่ออะไรไม่รู้ไม่แต่ Donnie Wahlberg ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงแล้วไงใช่ตาที่จำสำคัญมากที่ดูก็คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราได้เห็นเขาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวคือ Six Sense Donnie Wahlberg ตอนไหนวะที่พระเอกที่ตอน Bruce Willisเข้าไปแล้วที่บอกว่ายานั่นแหละนี่ก็ยิงปั้งในโรงพยาบาลอ่ะตอนเริ่มเรื่องเลยอ๋อฉากนี่เป็นฉากแรกนั่นคือดอนนี่วอลเบิร์กนะกลับไปดูได้ไม่ใช่ I see dead people ใช่ไหมอันนั้นเด็กเดียวกันอันนั้นเด็กตอนนี้วอลเบิร์กเล่นในนั้นไง Band of Brothers ใช่ไหมที่เป็นทหารน่ะไม่รู้เล่นหลายเรื่องเลยเล่นหลายเรื่องแต่ว่าน้องชายดังกว่าก็เดี๋ยวไม่ก็เป็นว่าไม่จริงๆผมแล้วตอนนี้เรายังมีคิวอยู่นะมี New Kids on the Block มี AV หนังที่ไม่ควรรู้ฉากจบเออจริงๆอันนี้อยากทำต่อAV. ไม่แต่ New Kids on the Block เล่าเป็นชั่วโมงได้เหรออุ้ยได้น่าจะได้มันมีเรื่องมันเป็นวงมีกี่อัลบั้มเองเปิดเพลงก็ครบแล้วมันเป็นที่มาของ Channel Nickelodeon ด้วยนะทำไมอ่ะมันต่อเนื่องไงแล้วก็คือมาปั้นแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเป็นซิงค์เป็นอะไรพวกเนี้ยต่อไม่หรอกอาจจะพูดเป็นแนวบอยแบนด์ดีกว่าไปพูดบอยแบนด์และไล่บอยแบนด์มาแล้วอาจจะมีรวม New Kids เพราะไม่งั้นแบบ New Kids นี่อาจจะนานเกินสำหรับชั่วโมงนึงก็จะมีบอยแบนด์อาจจะมีพวกแบบ Backstreet Boys NSYNC New Kids เริ่มก่อนเริ่มจาก The Osmond ไล่มาก็ได้จะเป็น Jackson 5ไล่เป็นบอยแบนด์นะน่าจะเป็นเรื่องเป็นราว Chronology มาหรือว่าเป็น Shiny UFO เออ UFO Sunny อ่ะพี่ Sunny ยังเจออยู่เลยโคตรตูมเลยอ่ะก็เจอตูมมาเลยเจอพี่ Sunny บอกว่าขอโทษด้วยพอดีเป็นคนหยาบคายชอบเอานมชี้หน้าชาวบ้านจริงเลยคนนมแกตั้งอย่างนี้เลยอ่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะรู้ว่าแต่เนี่ยก็พวกบอยแบนด์นี่ก็ได้แล้วก็มีอะไรนะฉากหนังที่ไม่รู้ฉากจบใช่ไหมเจแปนนิสเอวี
แล้วก็มีอะไรกันเจมบอนด์ไงเจมบอนด์เจมบอนด์แล้วก็มีเชคเก็ตล็อบสเตอร์มีอะไรก็ไม่รู้อะหลายๆอย่างน่าเหอะแต่ว่าเดเมสิกเริ่มมาไงทำไมเคยทำไมถึงอยากจะจัดเดเมสิกจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอโทษ2คนที่จริงๆเขาอยากอยู่ในเทปแต่คิดว่านัดไม่ทันก็คือคุณปรเมศวินสิริกับพี่นฤดมอ้าวก็เลิกอัดก่อนในตอนนี้เดี๋ยวรอเลิกเลยเลิกเลยแล้วเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวนี้อัดยากก็นัดพวกเราก่อนแล้วเดี๋ยวแค่กดเรคคอร์ดเออใช่ก็เลยมาแมทริกซ์ทีนี้แมทริกซ์เนี่ยเขาอยากรู้เลยมั้งคุณพี่ปรเมศกับพี่นุ้นอู๋นุ้นคุณปรเมศคุณปรเมศน่าจะรุ่นเดียวกันแต่ว่าพี่นฤดมในรุ่นพี่เราปีนึงโรงเรียนแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเขาก็อยากมาคุยด้วยเฉยเท่านั้นเองต้องบอกก่อนนะครับผมต้องมอนิเตอร์เสียงนะครับมันก็เลยต้องใส่หูฟังไปด้วยไม่ใช่อ้าวนึกว่าเป็นเฮลิ่มแพร์ไม่ใช่40กว่าแล้ว40กว่าก็เลยมีแมทริกซ์ที่เป็นแมทริกซ์เพราะว่าจริงๆเนี่ยฟังเรื่องแมทริกซ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝรั่งหลายๆคนก็คุยบอกว่ามีคนเอาไปทำเป็นวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยหรือเอาไปการเชื่อว่าคงไม่ใช่คณะแพทย์หรือพวกคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ถึงน่ะน่าจะเป็นคณะพวกจิตสังคมศาสตร์อนรมิตศิลป์แต่ดูแมทริกซ์ภาคแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแล้วก็ดูจบเปล่าเถอะจบจบจบดูภาค2ไม่ภาค2ภาค3ไม่ได้ดูก็เลยดูภาคเดียวได้ดูภาคเดียวภาคภาคแรกจำได้ว่าดูแล้วก็งงๆแต่ว่าพอมาดูภาคแรกครั้งที่2ดูอีกทีนึงเอ๊ะงงตรงไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยเนื้อเรื่องก็ A B C D ไล่มาธรรมดาแต่ว่ามีคนบอกว่าถ้าดูถึงภาค3แล้วยังชอบอยู่ก็แสดงว่าชอบจริงๆว่าภาค3แล้วเคยได้ยินฝรั่งบางคนพูดว่าเป็นการเสียเวลาครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแมทริกซ์ภาค3นะแต่ผมไม่ได้ดูก็เลยเฮ้ยแล้วก็เลยถามรัฐแน่นอนรัฐก็จะตอบว่ากูพูดได้มึงเอาไหมล่ะ รัฐได้หมดนะเพราะว่าเนี่ยกำลังท่องบทเนี่ยอู้ดูเปล่าดูครบป่ะดูครบ3ภาคแต่ว่าครบอย่างภาค3เนี่ยคือก็เหมือนที่ฝรั่งคนนั้นบอกว่าแบบเสียเวลาจริงมันเป็นหนังไซมอนพวกหนังเกตีแต่รัฐก็จะตีความอีกด้านหนึ่งเนี่ยภาค3รัฐก็จะมันจะมีประเด็นนายสองคนนี่ผมไม่ถึงให้เราตีความดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเนื้อสภาพก็มีพระเอกแล้วก็ชื่อพี่ผู้ร้ายแล้วก็ตอนหลังพระเอกชนะผู้ร้ายจบพระเอกไม่ต้องพระเอกต้องกินยาก่อนครับภาคพอพระเอกกินยาปั๊บแล้วพระเอกก็จะเปลี่ยนไม่หรอกผมเล่าก่อนเนี่ยผมเอาที่ผมเพอร์เซพชันผมกับเมทริกซ์ก่อนคือมีอยู่วันนึงตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเฮ้ยมึงเรียนอเมริกาด้วยเหรอMatrix ภาคแรกนี่1999นะ1999นั่นตอนนั้นก็คือประมาณช่วงสปริงช่วงสปริงของปีนั้นแล้วก็อยู่ดีก็มีแบบโปสเตอร์มาเงี้ยแล้วก็แบบเขียนพูดหน้าร้อนเขียนสปริงใช่สปริงเป็นไงว่าสปริงตอนนี้ไม่ใช่เป็นหน้าแล้วดูใบไม้ผลิมันผลิออกมาก็มีโปสเตอร์แบบเนี่ยคีนูรีฟใส่แว่นดำมีลอเรนซ์ฟิชเบิร์นมีอะไรเงี้ยเฮ้ยมันต้องเป็นหนังไซไฟอันนี้ต้องสนุกแน่นอนแล้วก็วางโพสิชันอยู่ที่ปลายสปริงต้นซัมเมอร์เนี่ยคือไม่อยากชนกับซัมเมอร์สัปดาห์แรกของซัมเมอร์แสดงว่าคือหนังที่วางตัวที่สัปดาห์แรกของซัมเมอร์เนี่ยจะต้องคือถ้าไม่แบบเดี๋ยวก่อนสปริงซัมเมอร์นี่กรกฎาคมสิงหาหรอสิงหาเปิดเทอมละไม่ใช่ไม่ใช่สิงหานี่สปริงละคือหนังซัมเมอร์เนี่ยหนังซัมเมอร์เราจะนับครั้งแรกคือสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาจะถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของหนังซัมเมอร์การที่จะหนังเทิดคืนการวางหนังซัมเมอร์ของสหรัฐเนี่ยมันจะวางถ้าเผื่อโหดเจ๋งๆเนี่ยสุดยอดของปีจะต้องวางที่สัปดาห์ 4th of July นั่นคือสุดยอดของปีข้ามเรื่องสายแข็งสุดสายแข็งเรื่องไหนไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วสัปดาห์นั้นมักจะชนกัน2เรื่องด้วยแต่ถ้าเผื่อหนังที่แบบว่าชัวร์ไม่ชัวร์ก็จะวางไว้ต้นซัมเมอร์เพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นั้นไอ้ 4th of July มีหนังเรื่องอะไรเข้าบ้างปี99จำไม่ได้น่าจะมี Star Wars Episode 1 Wild Wild Westน่าจะเป็นไปได้ถ้าจำไม่ผิดอ๋อเหรออ๋อใช่ปี 99เป็น Star Wars Episode 1ใช่ถูกแล้วไอ้ ID4 อ่ะใช่ไอ้ ID4 994 94 94ไอ้โฟที่เก่ามากไอ้94หรือ95 96ไม่มี96แต่ที่จำได้เพราะว่าคือชอบ Star Wars ไงแต่ว่าปีนั้นมีความรู้สึกว่าในเวทีออสการ์เนี่ยไอ้เจ้าแมทริกเนี่ยไปกลายไปเป็นไฮไลท์คนไปนั่งแคมป์รอทำให้คนงงที่ LA เอพิโซด1เนี่ยที่คนแม่งนั่งแบบนั่งตั้งแคมป์รอ 3-4 อาทิตย์เลยอ่ะแต่แมทริกซ์มาจากไหนก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่แล้วจะบอกว่าไงแมทริกซ์คือกระแสไม่ก็คือผมจำได้แล้วเพราะปีนั้นเนี่ยผมรอดูเอพิโซด1เมื่อผมไปต่อแถวดูที่ลอสแองเจลิสปีนั้นเพราะว่ามันผมเป็นมนุษย์บ้าสตาร์วอร์มาอย่างมากแต่ว่าผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะโอเคแต่หนังสังเกตว่าถ้าหนังอยู่สัปดาห์แรกของซัมเมอร์เนี่ยจะต้องเป็นหนังที่คิดว่า
เอ้ยน่าจะใช้ได้แต่ไม่ชัวร์ที่จะชนกับตัวใหญ่เพราะนั้นอย่างเช่นเรื่องมัมมี่อย่างเงี้ยมัมมี่ก็เปิดตัวสัปดาห์แรกอะไรเงี้ยที่เปิดสัปดาห์แรกเพื่อจะไม่ชนกับชาวบ้านหรือไม่ก็แวนเฮลซิงพวกนี้ก็คือจะเปิดสัปดาห์แรกที่มันไม่กล้าไม่อยากจะชนกับพวกตัวใหญ่ๆแต่ยังไงก็ตามก็มีเนี่ยเดอะเมทริกซ์ขึ้นมาเข้าไปดูโดยไม่ตั้งความหวังใดทั้งสิ้นเพราะว่าผู้กำกับใครวะคือแบบเราก็ตอนเวลาจะดูหนังเราก็ต้องดูผู้กำกับก่อนแต่คีนูรีฟดังแล้วนะจากสปีดเคนูดูดังนานแล้วคีนูรีฟดังมากคือหมายถึงว่าดังมาหลายปีแล้วเออตอนนั้นก็คือดังแล้วล่ะก็ดูว่าแต่ว่าดาราที่เหลือเป็นดาราชั้น2อย่างแคร์รีแอนมอสเงี้ยไม่รู้จักเลยใครวะเขาไม่ได้ดังมาก่อนใช่ไหมไม่ผมไม่รู้จักผมรู้จักเขาเรื่องนี้เขาอาจจะดังมาก่อนได้แต่ถ้าลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเนี่ยดูเพราะว่าได้ดูหลายเขาหลายเรื่องซึ่งลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้ปัจจุบันคือถ้าเผื่อใครมีตามหาปัจจุบันจะมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่เล่นโดยลูกสาวของเขาเฮ้ยแต่อย่าไปดูเขาเรื่องอีกแล้วมันไปนั่นนั่นนั่นอีกครับลูกสาวของฟลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเนี่ยก็คืออยากจะเป็นดาราฮอลลีวูดอยากจะดังไงวิธีการเขาไปทางรัฐถ่ายหนังโป๊เลยแล้วเขาดังจริงไหมแฮนด์ฮิตโหซัดกันเต็มเต็มจริงอ่ะไม่ใส่ไม่มีสตันไม่มีสลิงดังกว่านี้อ่ะดังกว่านี้ดังกว่านี้เป็นหนังปุ๊บวิวิดยอดหนังหนังแววแววิวิดแหนังของดังวิวิดวิวิดขอโลดเลยก็ตามหาดูได้ก็จะเป็นอะไรนู่นนั่นกับมาลอเรนซ์ก็เนี่ยก็คือไปเล่นก็ไปดูโดยที่ไม่ตั้งความหวังก็คือผมก็ไปดูคนหลายๆคนที่ไปดูกับผมเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งความหวังก็คือแบบใครวะใครวะพอไปดูมาเสร็จปุ๊บมีเรื่องคุยตลอดเลยเหมือนผมได้ฟีลเหมือนกับไปดูซิกเซนต์คือออกมาแล้วเนี่ยมีเรื่องพูดต่อมันมีเรื่องแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นมันยังมันมีเรื่องต้องให้ถกในเรื่องนี้ใช่ให้ถกกันนอกโรงด้วยซึ่งมันคาบเกี่ยวอะไรกับพุทธเขาพยายามผมพยายามหลายๆอย่างไม่ภาคหนึ่งเลยนะภาคหนึ่งที่ดูปั๊บเลยนะรู้สึกไหมไม่ภาคหนึ่งมันจะมีคำพูดหลายๆคำพูดอย่างเช่นว่าจงอย่างเช่นว่าอุ้ยมีพิธีการหลบกล้องด้วยอ่ะครับมีการหลบแม้แต่อย่างเช่นว่าเนี่ยเขามีอย่างที่เอางี้มอร์ฟิอุสมอร์ฟิอุสเนี่ยมอร์ฟิอุสก็คือมอร์ฟิอุสหรือมอร์ฟิอุสวะมอร์ฟิอุสเนี่ยมอร์ฟิอุสเนี่ยคนไทยมอร์ฟิอุสมอร์ฟิอัสมอร์ฟิอัสมอร์ฟิอัสเนี่ยอย่างเช่นมาถึงก็บอกว่าที่ฝึกให้พระเอกสู้อ่ะก็บอกว่า don't think how to hit me but do know how to hit me ก็คือแบบอย่าคิดว่าจะทำผมได้จงรู้ว่าคุณสามารถตีผมได้อย่าแค่คิดจงรู้เลยเพราะนั้นคือแทนว่าเราเนี่ยคือต้องเรียนรู้คือเราต้องรู้แจ้งไงเราต้องรู้แจ้งไม่ใช่ว่าแค่คิดแค่คิดอย่างเดียวมันต้องมีการกระทำด้วยทำเลยหรือยังผมเพราะว่าวอร์ชอลสกี้บราเธอร์คือผู้กำกับเรื่องนี้คือพี่น้องวอร์ชอลสกี้แลนดี้กับแอนดี้ชื่ออะไรนะแลลารีกับแอนดี้แอนดี้ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี้ยเมื่อก่อนเป็นพี่น้องผู้ชาย2คนปัจจุบันเป็นพี่น้องชายคนหญิงคนอ๋อเปลี่ยนเพศแล้วเพราะว่าแลรีตอนนี้เป็นลาน่าเป็นตัดไข่ไปแล้วเรียบร้อยตัดไข่ไปเรียบร้อยลาน่าวอร์ชอลสกี้ถ้าเผื่อใครไปเสิร์ชดูรูปใน Google ปัจจุบันเนี้ยจะพบว่าจะพบว่าพูดเรื่องที่ไม่ต้องพูดก็ได้เออมันชอบพูดเรื่องที่ไม่ต้องพูดก็ได้พูดไปมันมีความรู้ไม่ลาน่าเนี่ยแลรี่เนี่ยก็คือพอดังแล้วปุ๊บก็มีตังที่จะไปตัดไข่ก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยแปลงเพศไปทำผมตัดไข่มันไข่วัวก็เลยกลายเป็นลาน่าหน้าตาดีเลยนะหน้าตาดีแล้วก็เทียบกับแลรี่ไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะแอนดี้แอนดี้นี่เรื่องจริงอ่ะเปิดดิใช่ใช่เปิดใน Google Image ไปแล้วก็หาว่าลาน่าวอร์ชอลสกี้หาไปสวยเลยเหรอสวยเลยวุฒิศักดิ์คลินิกป่ะวะเนี่ยมาเลยวุฒิครบรอบ80วุฒิศักดิ์คลินิกติ้งเนี่ยก็เลยคือวอร์ชอลสกี้บาร์ถ้าผมเล่าพื้นฐานของเขาก่อนคือพื้นฐานเขาเป็นคนเติบโตมากับพวกหนังกังฟูแล้วก็การ์ตูนต่างๆแล้วเขาก็เริ่มมาเป็นนักเขียนการ์ตูนให้กับ Marvel Comics ซึ่งเป็นสปินออฟของ Marvel Comics ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับพวกยอดมนุษย์แต่เป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หลังนั้นก็ได้มาทำหนังเรื่องเนี่ย Matrix เนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะแคสคนที่ไม่เป็นพระเอกเนี่ยแคสเนี่ยวิลสมิธนิโคลัสเคจแล้วก็พวกนี้ไม่เล่นแล้วก็สาร์ลาห์บูล็อกด้วยนะมาเล่นเป็นนีโอเนี่ยหรอสาร์ลาห์บูล็อกมาเล่นเป็นทรินิตี้ไงแล้วก็สาร์ลาห์บูล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สองคนนี้มันไม่มีเครดิตอะไรในวงการด้วยแหละเข้าใจว่าแต่ทำไมเขาไม่อ่านบทอะบทอัดก็น่าสนใจนะแต่วิลสมิธนี่น่าสนใจมากวิลสมิธนี่คือถ่ายเรื่อง Wild West อยู่ uh-huh. ก็เลยเหมือนกับยังไม่ปิดกล้องสนิทที uh-huh. มันก็เลยบอกกับทาง2พี่น้องแล้วก็โปรดิวเซอร์ของ The Matrix ก็คือ Joel Silver ใช่ไหม Joel Silver ก็บอก Joel Silver ว่ายังไม่เข้าใจเท่าไหร่เรื่องเทคนิคเพราะว่า Matrix มันมี Visual Effect เยอะมากแล้วถ่ายกับพวกคือไม่ได้เล่นเป็นบลูสกรีนอะไรเนี่ยแล้วมันก็มีพวกเทคนิคบูเลตไทม์ที่มันแบบปั๊บปั๊บถ่ายกล้องหมุนอะไรเนี่ยแล้ววิลสมิธก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจคือเขายังไม่เข้าใจพอเรื่องนึงก็เหมือนกับออกตัวว่ากูไม่เล่นแต่ว่าไม่เข้าใจแต่พอตอนหลังรู้ว่าก็
เสียดายนะเสียดายนะเขายังไม่มาชัวร์พอที่แบบเทคกล้าเทคเพราะในสุดเรื่องนั้นปีนั้นไวเวสเจ๊งไงเจ๊งอ๋อเออทุกวันนี้เขายังไม่มาชัวร์พอที่จะเทคไวเวสหลายคนเชื่อว่ายังไม่ได้ดูดีใช่เป็นหนังที่แต่มันก็สนุกนะเหรอผมดูแล้วไม่สนุกเลยอ่ะเหรอไม่ชอบดูแล้วน่าสนปีนั้นเขาเล่น2เรื่องมันก็เล่นไวเวสก็เฉยๆนะกับไอ้นี่อะไรนะ Enemy of the State ใช่มั้ยเหรอไอ้ Enemy of the State มีมาปีเก่าสนุกสนุกแต่ปัจจุบันกลับไปดูแต่ Enemy of the State ทำไมเก่าใช่เทคโนโลยีเก่าใช่ดูเฉยใช่ไหมเราแบบสมัยนี้ต้องมี Google หมองมาแมปอะไรเงี้ยเมื่อสมัยก่อนมันแบบอุ้ยเมื่อก่อนตื่นเต้นนะมียีแท็กแมนใช่ไหมเอ็นเวอร์สยีแท็กแมนก็ยังทันสมัยอยู่นะโอเคแกไม่ตายเขาบอกว่าเคย approach ชอนคอนเนลลี่เพื่อมารับบทมอร์ฟิอุสมันเล่นมอร์ฟิอุสแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นมอร์ฟิอุสทำไมต้องมอร์ฟิอุสมอร์ฟิอุสมอร์ฟิอุสมันเป็นชื่อภาษากรีกไงมอร์ฟิอุสแต่ประโยคของหนังเรื่องนี้ที่จำได้คือ welcome to the real world ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ประโยคแค่เขาจำกันได้เหรอจำไม่ได้เรื่องนี้จำอะไรไม่ค่อยได้จำได้แต่ประโยคนี้ Welcome to ไม่แต่ว่าคือจะบอกว่าเนี่ยพอมาเล่นปุ๊บก็เอาเคียนูรีฟมาซึ่งเคียนูรีฟนี่ก็ดังมาจากสปีดก็เท่อยู่แล้วเนาะสปีด2เลยใช่ไหมไม่สปีด2ก็มีสองเป็นซันดาบูลล็อกสปีด2ก็มีแต่เขาไม่ได้แสดงสปีด2เป็นซันดาบูลล็อกอยู่ในเรืออ๋อมีใครจำได้ไหมกับเจสันแพทริกกับจำไม่ได้เจสันแพทริกร่วมกับยังเป็นยานเดอะบองเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้คีนูรีฟเนี่ยก่อนหน้านี้มันเล่นไอ้ที่มันมีปาวานอยู่ตัวนึงว่าหรือปาโลมาอยู่ตัวนึงที่มันต้องไปคุยกับปาวานเพื่อจะเซฟโลจอนนี่เนโมนิกเออใช่ใช่ใช่ป่ะฉันก็อยู่ที่หวยมากๆเรื่องก่อนหน้านี้ปาวานนี่เหรอไม่รู้ไม่เคยดูเรื่องนี้ปาวานหรือปาโลมารับจ้างโหลดไม่มันสุดท้ายมันต้องอ่านความรู้สึกจากปาวานปาโลมาเพื่อจะเซฟโลกอะไรประมาณนี้เหรอใช่ไหมจอนนี่เนโมนิกก่อนหน้าหนังเรื่องนี้ป่ะวะใช่เมทริกซ์ว่าก่อนหน้านี้เออเพราะว่าภาพหลังจากเมทริกซ์แล้วชิงเงินูริฟไม่กล้าเล่นหนังเลวร้ายอีกเลยเมื่อก่อนชอบเล่นหนังแบบตั้งแต่ดังกับสปีดรับเละหนังบ้าบอแตกเลยเล่นเอออะไรนะ Velocity อะไร Velocity อะไรไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าไงก็ตามก็มาเล่นทำหนังเรื่อง Matrix เนี่ยซึ่ง Matrix เนี่ยก็ควบกับก็มือใหม่เหมือนแต่ยกเว้นผู้อำนวยการสร้างซึ่งดังมาจาก Joel Silver Die Hard แล้วก็มีดาราที่เรารู้จักอยู่แค่คนเดียวแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มันจะมาดังจากเรื่องนี้คือ Hugo Weaving ซึ่งเล่นก่อนนี้เล่นมาบางเรื่องแล้วแต่มาดังเรื่องบท Agent Smith ซึ่งเป็นผู้ร้ายคนนี้เหรอโอเคแล้ว Hugo Weaving ตอนนั้นจะได้เล่นหนังกับ Wachowski Brothers อีกเรื่องนึงแต่ว่าจะไม่เห็นหน้าชื่อ V for Vendetta ที่มันเป็นหนุ่มใส่หน้ากากใส่หน้ากากนวลเหรอ Hugo Weaving อยู่ในหน้ากากอ้าวเหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันอยู่ดิสลาสมเมอร์ว่ะแต่ทั้งเรื่องก็ไม่ได้เห็นใครในหน้ากากเลยนะไอ้ V for Vendetta ใช่ไม่ได้ถอดหน้ามาเลยแต่ Hugo Weaving เล่นทั้งเรื่องก็ไม่เห็นหน้าแล้วหนังเจ๊งอีกต่างหากโอ้อ้าววีเวเนต้าเจ๊งเหรอเจ๊งแต่มันก็สนุกดีนะมันก็มีคนชอบเยอะนะหนังมันหนักไงหนังมันไม่ใช่แบบว่าคือมันบันเทิงก็ไม่เชิงเพราะมันหนังมันเน้นเรื่องนี้เป็นเรโวลูชั่นมีคนเป็นการปฏิวัติเลยแหละมีคนมามาตีความในแง่การเมืองไทยอยู่พอสมควรเป็นเรโวลูชั่นเลยไอ้วีเวเนต้าเนี่ยไม่เพราะอะไรเพราะมันเป็นคนมันเป็นจะเอาจากเรื่องในอดีตซึ่งมีคนพยายามที่จะบอมอังกฤษไงอ๋อไอตัวรัฐสภาเออแต่ตอนนั้นอืมใช่ก็คือเอารถใต้ดินเข้าไปอย่างเงี้ยแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยอารมณ์เดียวกันเลยใช้รถไฟใต้ดินก็เนี่ยพอมาเล่นพอมาทำหนังเรื่องนี้ก็เลยเพื่อจะการลดต้นทุนก็เลยย้ายไปถ่ายกันที่ออสเตรเลียซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารถถ้าเผื่อไปสังเกตเรื่องรถก็จะเป็นขับรถคนละทางกับที่พมลายคนละข้างกับสหรัฐก็คือแบบเดียวกันที่เราขับอยู่ตอนเนี้ยใช่ก็คือเนี่ยในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเผื่อใครดูเขาบอกว่าผมยังไม่เห็นนะมีคนบอกว่าดูดีจะเห็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์อยู่หลายเรื่องก็ถ่ายในซิดนีย์เยอะจะเห็นแลนด์มาร์คอย่างนี้แต่ว่าเขาก็พยายามตัดไปเยอะแล้วนะแต่ก็เนี่ยพอไปถ่ายก็ไปเพราะนั้นเรื่องนี้รวมกันทั้ง2และภาค3ก็ไปถ่ายในออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มาถ่ายในสหรัฐโดยเฉพาะภาค2เนี่ยมันจะมีฉากที่ทุกคนจำได้คือฉากที่ไล่ล่ารถกันบนไฮเวย์ซึ่งการถ่ายซึ่งถ่ายแบบอันเนี้ยจะไปถ่ายในออสเตรเลียไม่ได้ก็เลยมาถ่ายที่สหรัฐตอนที่เขาบอกว่าจะถ่ายภาค2เนี่ยวิภาวดีถ่ายภาคคือสมัยก่อนวิภาวดีเนี่ยพาเลทหน้าพาเลทหน้าพาเลทต้องยืนตรงสะพานลอยแล้วมาดูนะถ้าเผื่อใครอายุเท่าพวกผมเนี่ยจุดที่เราอัดรถกันเนี่ยจะอยู่ที่ถนนวิภาวดีหน้าพาเลทเทคอันนึงที่ชื่อว่า The Palace Disco Tech ซึ่งวังไปไหนไปวังคืนนี้ไปไหนวะไปวัง Palace แล้วก็รถก็คือจะอัดกันแล้วก็เพื่อนผมคนนึงเนี่ยก็มีการเอาวิญญาณออกจากร่างบริเวณหน้าพาเลทนั้นด้วยเออเหรอแล้วก็ไม่ยอมกลับลอยแล้วก็ไม่กลับมาไม่ยอมกลับเขาลอยไปเขาลอยไปแล้วก็ลอยไปมันไม่เข้าเมติกเดี๋ยวแล้วก็ไปก็คือฉากผมเล่าให้ฟังว่าเข้าดีฉากรถไงก็คือฉากรถเนี่ยในภาค2ถ้าเกิดใครดูเนี่ยเป็นฉากที่นานมากแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจมากซึ่งฉากนี้เนี่ย
ถึงขั้นตอนที่กระบอกจะเริ่มทำภาคหนึ่งเพราะภาค2กับภาค3ที่ถ่ายพร้อมกันแล้วค่อยมาซอยฉายกันห่างกัน6เดือนภาค2เนี่ยตอนนี้กระบอกก็เขาจะถ่ายมีฉากนี้ปุ๊บมีหลายเมืองเลยที่เสนอตัวที่จะขออุทิศไฮเวย์ไฮเวย์เนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อจะให้มาสร้างให้ถ่ายหนังเรื่องนี้จะได้มีเกียรติว่าเคยถ่ายตรงนี้นะปรากฏแกก็ไปบุรีรัมย์มีหลายศรีสะเกษไม่ใช่แม่ฮ่องสอนถนนบรรหารในถนนบรรหารฉากไล่ล่าไปแม่ฮ่องสอนหนักสุดถนนบรรหารเนี่ยสุดท้ายสุพรรณได้เรียนเยอะเรียนเยอะเรียนเยอะแต่ว่าคือหลังๆนี่คือปัญหาในการถ่ายในประเทศไทยของพระเจ้าวอร์ชอสกี้เนี่ยจุดนึงที่เขาติงก็คือว่าไอ้พวกที่ขายอยู่ริมถนนเนี่ยพวกว่าจะเป็นเป็ดพะโล้หรือเป็นพวกอะไรเนี่ยลูกชิ้นปิ้งมุกอะไรหลายอย่างแล้วแต่ว่าจะไปเมืองไหนเนี่ยมันเคลียร์ยากเคลียร์ยากพี่น้องวอร์ชอสกี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ขอตัดประเทศไทยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์ร้านนึงก็ต้องเคลียร์ให้หมดอันนี้คือประเทศไทยนี่คือเข้ารอบแล้วใช่มั้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาบอกว่ากรุงเทพอยุธยาแล้วจริงๆทุกร้านเนี่ยทุกร้านที่มาดูเลยทุกร้านเนี่ยก็คือตกลงแล้วว่าจะขอเคลียร์พื้นที่ให้ถ่ายแต่มีแม่อีทอยู่คนเดียวบอกว่าขอขายไอ้ที่ขายพะโล้ไปพะโล้หนึ่งตัวตรงช่วงรอยต่อไปนนทบุรีอ่ะขายไม่ได้เลยเดี๋ยวก็มีคนเชื่อหรอกไม่ไม่จริงอ่ะมันเดี๋ยวจะบอกว่ามันจริงๆแล้วมันควรจะให้เห็นภาพก่อนหนังออกมาเป็น999มีภาค1ออกมาประมาณ99 2กับ3เนี่ยจำไม่ได้ออกมาปีไหน2002 2003 2002 2003ภาค2นี่ไม่มันทำพร้อมกันแต่ว่าห่างกันก็คือภาค2พฤศจิกา2002แล้วก็ภาค3กุมภาพันธ์2003เรื่องมันก็คือว่าพระเอกคือ Neo The One One กับ Neo มันเขียนสลับกันอยู่หรือว่าให้มันเขียนย้อนแต่ว่า The One ก็คือเอ๊ะมันเป็นหนังปัจจุบันในยุคนั้นใช่มั้ยมันไม่ใช่หนังแปลอนาคตข้างหน้าไม่เป็นในอนาคตมันในอนาคตโอเคไม่คือการที่จะดูเมทริกเนี่ยเอาผมเดี๋ยวงั้นฉากเหตุการณ์ในหนังมันเกิดฉากรถยนต์เราหยุดไว้ก่อนจริงๆแล้วนี่คือบรรยากาศภาพรวมภายนอกนี่คือเป็นปัจจุบันเขาตั้งไว้ที่ปี99คือเรื่องของเรื่องเนี้ยก็คือว่าเอาเริ่มฉากก่อนถ้าใครไม่เคยดูก็จะเป็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งมีหน้าที่คอยไปแฮกข้อมูลชาวบ้านแล้วก็มีคนมาปลุกแล้วก็มีคนมาเอาข้อมูลไปไอ้คนมาเนี่ยคนมาชื่อชอยแล้วก็มาจากชื่อชอยเนี่ยนะชอยต้องชื่อชอยแล้วก็มาจากชื่อบริษัทดูชูก็แล้วก็มาเอาของไปก็คือมีการแลกของกันซึ่งเขาเป็นกุสโลบายในชื่อนี้ก็คือว่าเนื่องจากไอ้ชอยเนี่ยมันมาจากบริษัทดูชูถ้าเผื่อเอาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสชอยดูชูเนี่ยแปลว่า choice of the day ก็คือวันนั้นนะที่แลกของกันก็คือว่าอยู่มีทางเลือกนะว่าคุณจะไปทางไหนก็คือนีโอเนี่ยจะเลือกในทางที่จะกอบกู้โลกไหมหรือว่านีโอจะอยู่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมในเมทริกซ์เพราะนั้นก็เป็นกลับไปในหนังเรื่องภาคแรกเนี่ยก็จะมีฉากนึงที่ลอเรนซ์ฟิชเบิร์นเนี่ยให้เลือกกินยาเม็ดสีแดงกับเม็ดสีน้ำเงินแต่ถ้าเผื่อสร้างในประเทศไทยก็จะเป็นเม็ดสีแดงกับเม็ดสีเหลืองทำไมโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจว่าเขาไม่มีเม็ดสีหัวกลับไปที่เรื่องก่อนไม่ใช่คือเขาอยู่ในชีวิตในปัจจุบันปกติแล้วมีเหตุการณ์นึงเหมือนกับว่าพาเขาไปทำไมไอ้ตัวมอร์ฟีสเนี่ยพาเขาไปมอร์ฟีสเป็นคนพาเขาไปป่ะมอร์ฟีสใช่เป็นคนพาเขาไปก็คือมาพบว่าจริงๆคนคือคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับฉากที่ทรินิตี้กำลังโดนเพราะว่าโดนอะไรโดนอะไรอ๋อกำลังหนีอยู่แล้วก็โทรศัพท์กำลังโทรศัพท์แล้วหนีอยู่กำลังโดนไม่มันก็ยังไม่ได้เดี๋ยวคนไม่ดูเรื่องคนที่ไม่ดูก็ยังจะไม่เข้าใจอยู่ดียังไงแต่ว่าจำเหมือนกับว่าเคียนูรีฟเนี่ยเข้าในเรื่องเนี่ยไปเจอเหตุการณ์บางอย่างแล้วทำให้เขาต้องวิ่งหนีสุดท้ายเขาหลงเข้าไปอยู่ในโลกแห่งหนึ่งแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วโลกที่เขาอยู่ในที่เขาปัจจุบันเนี่ยโลกที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นโลกสมมติหรือมีการชักนำอยู่หรือว่าแล้วก็เขาไปเจอMorpheus คนไทยเรียกไม่แต่Trinityเนี่ยคือเขาพาเขาพาTrinityหนีไม่เห็นตอนแรกจำไม่ได้ใช่ไหมมองเป็นภาพกลางๆก่อนแล้วทางนี้ก็จะบอกว่าอ่ะเนโอคุณจะกลับไปอยู่ในโลกนั้นหรือคุณจะอยู่ข้างนอกเพื่อช่วยคนบังเอิญนี่คือพอคุยโทรศัพท์ไปปั๊บนี่ทั้งตัวTrinityเองแล้วก็ตัวไอคินูริฟเองเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในทีนี่คืออะไรเนี่ยทีนี่คือนางเอกเออมันคือเนี่ยที่พูดมาเนี่ยคนคือพระเอกกับนางเอกนี่คือแบบมันโทรศัพท์ปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในโลกของทีนี้ของความเป็นจริงเหรอวะไม่เวลาเราเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังเนี่ยมันต้องเล่าให้เห็นภาพก่อนเธอพายมึงมาถึงมันเขากำลังดูมึงอยู่เขากำลังดูมึงอ๋อดูผมอยู่แล้วฮะอ๋อขอโทษฮะมันต้องเล่าโทษไม่งั้นคนก็จะรู้เรื่องได้ยังไงมันทรินิตี้กูยังไม่รู้อะไรกูเลยเอาละแล้วหนูนะคนที่ที่เป็นตึกอยู่สีลมเออสีลมตึกอยู่สีลมแถวสีลมสีลมดังนั้นโดยทั้งเรื่องภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแค่บอกว่าอ้าวเคียนูรีฟเนี่ยเหมือนกับรู้แล้วว่าภาพโดยรวมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหมือนกับพยายามจะกู้แต่กู้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้จบยังไงไม่คือตอนที่คือในคอมคอมพิวเตอร์ของนีโอเนี่ยมันจะมีต
ัวหนังสือคือถ้าเผื่อรู้จักไหมที่เป็น data for ใช่ไหมสีเขียวเนี่ยแล้วก็มันจะมีคำพูดติดหัวอยู่ในNeo อยู่อันหนึ่งคือชื่อ what is the matrix มันก็จะอยู่ในหัว Neo ตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็คือ Neo เนื่องจากว่า Neo มีหน้าที่แฮ็กอาชีพมันคือแฮ็กข้อมูลชาวบ้านไงแล้วก็มีอยู่วันนึงก็คือว่ามันก็เจอไอ้กลุ่มพวก agent smith เนี่ยโผล่เข้ามาเหมือนกับว่าเป็น FBI มาตรวจสอบมาตรวจสอบจับอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันนึกว่าจะโดนจับแล้วไอ้ Lawrence Fishburne ก็ที่เล่นเป็น Morpheus เนี่ยก็โผล่ออกมามาช่วยไปแล้วมันก็เลยเริ่มกันมาถึงว่าจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าเกิดเราคำว่า matrix นี่คืออะไรวะ matrix ก็คือเป็นโลกเสมือนเป็นโลกเสมือนที่คือในตามเรื่องนี้ก็คือว่าต้องเล่าก่อนคือ matrix เนี่ยถ้าเผื่อใครดูในภาคแรกมันก็จะเหมือนกับว่าเราดู Star Wars ที่ไม่รู้อีโนอีเนมาตั้งแต่แรกตอนที่เราดู Star Wars ภาคแรกมันคือภาค4เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเริ่มมาทำไมอยู่ดีเริ่มมาทำไมจานเจ้าหญิงลีอาถึงโดนยิงถล่มตั้งแต่แรกก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ Matrix เหมือนกันถ้าเผื่ออยากจะรู้ว่า Matrix เนี่ยมันเริ่มเรื่องมายังไงเนี่ยต้องไปดูการ์ตูนมันจะมีการสปินออฟของการ์ตูนของ Matrix เนี่ยชื่อ The Animatrix ซึ่งมันจะมีหลายๆตอนอยู่นั้นแต่ว่าตอนที่เกี่ยวข้องกับหนังจริงๆเนี่ยคือตอนชื่อ Renaissance อะไรสักอย่างเนี่ยเพิ่งเป็นตอนที่เล่าประวัติว่า Matrix มาไงไอ้ The Animatrix เนี่ยมันเป็นความคิดของพี่น้องวอชอวสกี้เนี่ยตอนที่เขาไปโปรโมทหนังที่โตเกียวแล้วเขาเลยติดต่อคนวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้วาดเตรียมไว้เลยว่านี่เขาจะทำไอ้นี่ออกมาฉายเพราะนั้นก็เลยทำนี่มันก็มีตอนนึงมันมีทั้งหมด9ตอนแต่ตอนที่เกี่ยวข้องจริงๆที่แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าเรื่องมาคือตอนที่ชื่อ Renaissance เรนูพาร์ท1กับพาร์ท2เราได้ฟังว่าสมัยในอนาคตเนี่ยโลกเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างเครื่องยนต์ซึ่งรับใช้มนุษย์คำว่าโรบอทเนี่ยมาจากคำว่าโรโบต้าไงภาษาเช็กเนี่ยแปลว่า slave เนี่ยที่เราเรียกคำว่าโรบอทเนี่ยเพราะนั้นก็คือเราเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาเป็นทาสของเรานี่เองใช่มั้ยเพราะนั้นก็ในเกี่ยวอะไรกับกฎ3ข้อของอาร์เธอร์ซีคลาร์กไอแซคอาซิมอฟหรือไอโรบอทเกี่ยวกับมาสร้างเป็นหนังแล้วไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมไอตัวโรบอทตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่คำว่าโรบอทในผมนั่นคือจะไล่ฟังว่ามันลากศัพท์อะไรอย่างนี้จริงๆมันคือคำว่าสเลฟนั่นเองแต่ว่าในโรบอทเนี่ยในมนุษย์ในอนาคตเนี่ยก็เอามาสร้างเป็นทาสรับใช้ไงจนทั้งวันนึงเนี่ยมันใช้หุ่นยนต์พอเริ่มมีความคิดมากก็เริ่มแข็งข้อแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่มันหุ่นยนต์เลยฆ่าคนตายมนุษย์ก็เลยจัดการทำร้ายหุ่นยนต์คือจะกลับเลยแต่หุ่นยนต์ก็เลยเหมือนการกบฏอันนี้คือการ์ตูนใช่ไหมการ์ตูนแล้วก็หุ่นยนต์ก็เลยไปสร้างเมืองอีกเมืองนึงอันนี้มันลิงก์กับไอแซคซิมอฟกับสามข้อว่าไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วเรื่องมันแยกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าพอไปสร้างอีกเมืองนึงเนี่ยมันก็เลยต่อสู้กับมนุษย์แล้วมนุษย์ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสร้างมันมาก็คือจะต้องเจ๋งกับหุ่นยนต์เพราะนั้นก็เลยจัดการจะทำลายหุ่นยนต์โดยการสร้างดาร์คคลาวด์เพราะหุ่นยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะพลังงานมันจะมาจากแสงแดดแสงอาทิตย์เพราะนั้นมนุษย์ก็เลยสร้างหมอกที่ไอ้เมฆเทียมมืดมาเพื่อกันไม่แสงแดดเข้ามาในโลกเพราะนั้นเนี่ยพอเราดูเมทริกซ์ทุกครั้งที่เวลาอยู่ในโลกจริงเนี่ยจะเห็นว่ามันมืดหมดเพราะว่าเนี่ยเมฆเนี้ยมันเกิดมาจากถ้าเผื่อไม่ดูการ์ตูนจะไม่รู้ว่าไอ้เมฆเนี้ยมันมาจากมันตอนแรกนึกว่าอยู่ในอวกาศสิในโลกนี่แหละนี่เนี่ยดาร์คคลาวด์อะไรที่แบบถูกเมฆดำปกคลุมไม่ให้แสงแดดตอนนั้นเนี่ยไอ้ตัวแมทริกซ์เนี่ยคือโลกเสมือนจริงเนี่ยก็คือถ้าเราเข้าไปอยู่ในนั้นปั๊บเนี่ยมันก็คือเป็นอีกมิตินึงที่มันซ้อนทับอยู่กับโลกฝันนั่นเป็นความฝันนั่นเองไม่มีอะไรเพราะอะไรก็ยังเล่าไม่ต่อยังไม่จบเพราะว่าพอในที่สุดมนุษย์เอาก็พยายามสร้างนิดแล้วแต่หุ่นยนต์ก็ยังสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ในสุดหุ่นยนต์ใช่หุ่นยนต์ก็เลยมาชนะการสู้รบกับมนุษย์ก็เลยต้องหลบซ่อนแล้วหนีไปแล้วหุ่นยนต์ก็พัฒนาขึ้นมาว่าอย่างนี้เราจับมนุษย์มาเป็นเครื่องมาเป็นพลังงานให้เราดีกว่าพลังงานใหม่คือมนุษย์เองก็เลยเอามนุษย์เนี่ยมาเสียบหัวไว้แล้วก็ดึงเอาพลังงานจากมนุษย์แต่ว่าหลอกให้มนุษย์อยู่ได้โดยการให้มนุษย์ฝันเพราะนั้นอย่างเนี่ยนีโออย่างไรทุกอย่างเนี่ยที่เห็นเป็นโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นความฝันเป็นความที่หุ่นยนต์สร้างภาพขึ้นมาให้เราดูไว้มันหลอกของเราอยู่ก็คือคนเราไม่ตายแต่ว่านอนอยู่ในโรงน้ำแล้วมันก็เสียบหัวแล้วก็เอาแล้วก็ดึงพลังงานจากเราไปแต่เราก็ยังไม่ตายแต่ว่าก็ยังมีชีวิตอยู่ในความฝันของเราก็คือไม่ตื่นก็คล้ายๆกับที่บอกว่าเรามีประชาธิปไตยใช่ป่ะมีการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเป็นการมันเข้ามาเรื่องนี้ได้วะอะไรวะแล้วก็นี่ถึงพูดถึงรัฐบาลนี่หรอไม่เชื่อเดี๋ยวกลับกันเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นคือเป็นการ์ตูนมาก่อนแล้วเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยไม่เป็นการ์ตูนคือสร้างหนังมาก่อนสร้างหนังแล้วก็การ์ตูนเนี่ยมาอธิบายเรื่องราวซัพพลีเมนต์ให้มันเหมือนกับคอมพลีทมากขึ้นข้างบนหนังมาก่อนหนังมาก่อนแล้วการ์ตูนมาทีหลังแล้วก็สร้างการ์ตูนคนสร้างหนังไปญี่ปุ่นน่ะก็เลยไปติดต่อคนวาดการ์ตูนญี่ปุ่นเพื่อจะสร้างวาดการ์ตูนที่เป็นสปินออฟนี่ขึ้นมาเพื่อจะได้อธิบายหนังและการ์ตูนเรื่องนี้ปัจจุบันอนิเมทริกซ์อนิเมเอ็นไอสามารถโหลดได้หรอวะมีขายโหลดได้ไหม
ไม่จะโหลดไปซื้อแต่มีให้ดูใช่ไหมมีขายกระเป๋าอ่ะแล้วมันยาวขนาดไหนมีทุกอันใส่ iPod ใส่ iPhone นะมันยาวเลยตอนละ9ตอนมี9ตอนงั้นเลยเหรอไม่แต่ว่าตอนที่เป็นไอเอพิโซด1ของ Matrix เนี่ยมันชื่อที่รัฐบอกอ่ะเป็นในซองอะไรซองอะไรวะแต่ถ้าเกิดคนฟังรัฐพูดเมื่อกี้เก็ทเลยนะจะเก็ทเลยว่าเพราะหลายๆคนที่ดูภาค1หลายๆคนจะงงๆนะมันมาได้ยังไงวะรอบแรกคือต้องดูการ์ตูนมันจะช่วยการ์ตูนตอนชื่อว่า The Second Renaissance Second Renaissance นี่แกจะถามลึกๆไปเลยนะมันดูครบยังเนี่ยดูครบแล้ว3ตอนแกก็ถามลึกๆเลยนะไอ้ปลาหมึกมันมาไงวะปลาหมึกเป็นมันอยู่ในเล้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่คืออย่างนี้คือปลาหมึกเนี่ยมันเกิดจากว่าเราถ้าเกิดเราเมาอ่ะเราขาดสติเอาละไม่ใช่ไล่ฟังก่อนก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะพยายามควบคุมมนุษย์ทั้ง2จุดก็คือควบคุมในความฝันด้วยแล้วควบคุมในทางกายภาพด้วยเพราะนั้นว่ามนุษย์มันจะมีส่วนนึงที่มันถูกดีดหนีออกมาได้ก็คือถอดออกมาแล้วใช่มนุษย์ที่หลบซ่อนเป็นพวกอพยพเนี่ยหรือเป็นพวกที่เป็นคนใต้ดินอยู่เนี่ยก็จะเจอไอ้หุ่นยนต์ที่เป็นปลาหมึกเนี่ยคอยไปเสิร์ชกับ destroy พวกนี้แต่ถ้าเผื่อมนุษย์ที่อยู่ในความฝันเนี่ยแข็งข้อก็จะมีพวกตัวเอเจนต์สมิธเนี่ยคอยไปจัดการเหมือนนีโออย่างเงี้ยที่จะโดนพวกนี้มาเพราะมันจะจัดการทั้ง2อันเลยทั้งในฝันทั้งในความจริงเลยในโลกเสมือนแล้วก็โลกจริงแล้วก็พอมนุษย์ก็ต่อสู้กับหุ่นยนต์เสร็จแล้วก็มนุษย์ทุกคนก็จะเป็นพลังงานของหุ่นยนต์ใช่ไหมจนกระทั่งก็มีมนุษย์อย่างพวกลอเรนซ์ฟิชเบิร์นแล้วก็แครีแอนมอสซึ่งอยู่ในกลุ่มซึ่งมีนะคือพยายามที่จะหาคนอะไรทุกคนเนี่ยไปต่อสู้กับหุ่นยนต์แล้วก็เพื่อทำลายไอ้ตรงจุดนี้เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระออกจากหุ่นยนต์แล้วเขาพอปลดปล่อยสมมติว่าปลดปล่อยไปแล้วปั๊บเนี่ยตีต่างว่าปลดปล่อยไปแล้วปั๊บเนี่ยมันเขาอยู่ในโลกแบบไหนในโลกแบบเราอย่างปัจจุบันอย่างนี้หรือเปล่าโลกปัจจุบันอย่างนี้ไงก็คือทำลายคอมพิวเตอร์ไปเลยสิก็คือโลกอย่างเงี้ยไม่แต่จริงๆแล้วไอ้รูที่มันติดอยู่ที่คอมก็ยังอยู่นะอยู่ก็ยังมีรูอยู่แต่หลังนี้โอ้ก็มีรูหมดแล้วแบบภาพความเป็นจริงในโลกที่มันเป็นจริงที่เราก็ใช่ก็คือเป็นโลกที่โดนทำลายไปแล้วไงเป็นโลกที่มืดๆมีคราวมีโลกเล็กๆแล้วเขาจะอยู่กันได้ยังไงวะอยู่ตรงนั้นแหละคือคนเราเนี่ยถ้าตามเรื่องนี้คือคนเราต้องการอิสรภาพคือเราจะได้อยู่ในจุดที่แบบความเจริญหรือเปล่าไม่รู้ไงก็มันจะมีอยู่หลายๆมันมีอยู่หลายๆคนในเรื่องนี้ถ้าเผื่อดูตามภาคเนี่ยมันจะมีบางคนเนี่ยที่หักหลังพวกมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ไปขอคอมพิวเตอร์ว่าเนี่ยขอให้ฉันได้อยู่ในโลกเสมือนตลอดไปเพราะมันสบายดีแล้วก็ได้เป็นคนรวยได้เป็นคนรวยได้เป็นนู่นนี่ก็คือไม่ยอมมาเห็นโลกในความจริงไงแต่ว่าคือจะช่วยกันที่สุดก็คือมีคนหนึ่งในภาคแรกในที่หักหลังคนอื่นไงแล้วก็มีแล้วก็เรือพวกนี้จะคนลอเรนซ์เบิร์นกับพวกคาร์แวนมอสพวกนี้อยู่ในเรือนึกอธิบายได้มันก็เหมือนกับระบอบนึงใช่ไหมที่คนกลุ่มนึงอยู่ได้ก็เลยต้องพยายามใช่ยังไงวะนี่เป็นยังไงกลับมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรือของลอเรนซ์เบิร์นกับคาร์แวนมอสก็ชื่อเรือว่าเนบูคัดเนซ่าแปลว่าอะไรซึ่งเป็นเรือซึ่งมันเป็นคำมาจากภาษาบาบิลอนจำได้ไหมเป็นพระเจ้าเนบูคัดเนซ่าไม่รู้จักว่ะเป็นภาษาบาลีไม่เคยเหรอไม่เคยไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงเลยก็เหรอแต่จะบอกว่างาน The Matrix เนี่ยมันต้องเป็นภาคแรกแล้วภาคแรกที่ออกมาเนี่ยภาคตื่นคือผมรู้สึกเนี่ยเรื่องนี้ขัดใจอยู่อย่างก็คือออกมาปี99แล้วทำให้ Star Wars Episode 1เนี่ยซึ่งควรจะเป็นหนังแบบซุปเปอร์ฮิตอะไรกลายเป็นว่าไม่ถึงมองไปเลยอ่ะเจอ Matrix ออกมาในปีนั้นเนี่ยแล้วอย่าง Special Effect เนี่ยแทนที่ Star Wars Episode 1จะได้ออสการ์อย่างเรื่องนี้กลายเป็น Matrix แล้วฉากที่มีคนบอกว่าชื่นชมคือฉากที่นางเอกใช่มั้ยกระโดดขึ้นไปยกลอยขึ้นมาเงี้ยแล้วยกลอยอย่างเงี้ยแล้วขาเงี้ยแล้วก็วางไว้แล้วบุลเลตทางเราจะให้รัดสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวจะโดดแน่เดี๋ยวจะขยับกล้องกระโดดโถถ้ามึงทำได้กูกัดตีนพวกมึงไม่รัดกระโดดเงี้ยเลยเดี๋ยวอุ้มอยู่แล้วกูหุนกล้องอ่ะเพราะนี่ก็คือเป็นคลิป cutting edge ของการถ่ายภาพเลยก็คืออันแรกก็คือมี2อันอันแรกคือมีหลบกระสุนใช่ไหมนะครับแล้วกระสุนนอนไหลแล้วกระสุนไหลลงสุดอันนึงคือจอหมุนอันแรกเรียก bullet time อันที่2เรียกอะไรไม่รู้ไอ้ที่หมุนเนี่ยไม่เรียกอะไรไม่รู้ไอ้ bullet time นี่นะ10ปีผ่านมาผมมันยังใช้กันอยู่เลยไม่ยังมีกระตงการ์ตูนอะไรล้อเต็มไปหมดเลยนะไอ้ฉากไม่ไล่ไอ้กล้องหมุนเยอะๆเนี่ยมีทุกเรื่องเลยนะ360องศามีโอ้โหไม่ไอ้เรื่อง wanted อะไรก็มีคือหลายเรื่องมีหมดอ๋อผมนี่ผมเปิดวิกิพีเดียพอแล้วในบูคัดเนซ่าเป็นกษัตริย์ชาวบาบิโลนจริงใช่มั้ยหรือเป็นอันนี้แปลไทยนี่ว่าคนกดแปลไทยที่ Google แปลไทยเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ขับไล่พวกยิวออกไปซาเนซ่า2คาเนซ่าเพราะนั้นก็อันคือภาคแรกออกมาตื่นเต้นสนุกสนานเอฟเฟคก็ดีตีความก็เยอะเชิญๆใช่ๆก็มีปรัชญาหรือหลายๆอย่างที่จะทำให้ไม่เป็นปรัชญาของเซนหรือเปล่าบางคนรู้ไม่คนเถียงกันบอกว่าของพุทธก็บอกบางคนบอกว่าเซนบางคนบอกว่าพุทธก็เลยไม่รู้ว่าไงเพราะจริงๆผมเป็นคริสมึงเป็นคริสแบบไหนวะเปล่าครับเป็นคริสจริงๆเป็นคริสจริงๆเป็นคริสตั้งแต่เมื่อไหร่อะ
ป็นตอนหลังตอนป่วยในช่วงพวงป่วยหนักแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นไงว่าป่วยเป็นแบบยังไงแบบป่วยขนาดหนักแล้วเล่าตอนรอบเทปรอบเทปแล้วค่อยเล่าแต่ว่าคือตอนหลังก็เพิ่งมาเป็นคริสได้ประมาณสักกี่ปีแล้ววะ6ปีอ๋อคือ6ปีเนี่ยแล้วก็มีอย่างเช่นตอนที่มันจะมีเป็นศาสนามั้ยอะไรนะเป็นศาสนามั้ยป่าวๆๆอย่าพูดจาเหมือนแบบเอาเล่าต่อเรื่อง Matrix Matrix ก็มีภาคแรกก็สร้างความฮือฮาขึ้นมาเยอะแล้วก็มีทำให้คนรู้จัก Carrie Ann Moss ได้รู้จัก Bullet Time ได้รู้จักหนังซึ่งเอาคล้ายๆแบบอะไรนะฟิโลโซฟีของกังฟูแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาใส่มันทำให้แบบหนังมันดูเท่แล้วก็เป็นมันมีมุมมองที่แปลกอะใช่มันเป็นหนังที่แบบผมว่าเป็นเชื่อว่าอย่างนึงคือแล้วเอฟเฟคมันก็เจ๋งด้วยนะทุกอย่างคือมันรวมเป็นเบสเซตคนเดียวเลยคืออีก100ปีผ่านไปก็จะมีคนพูดถึงหนังอย่างเนี้ยเพราะว่าหนังพวกนี้เป็นหนังที่แบบมาแล้วไม่ได้ลืมออกไปมันจะมีบางอันที่ให้เลกาซีเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เยอะเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ต้องมีเรฟเฟอเรนซ์เมทริกซ์ขึ้นมาแล้วมันทำให้เคนูเนี่ยกลายเป็นคนที่ดังขึ้นอย่างมหาศาลเยอะๆแล้วก็รวมทั้งฟลอเรนซ์ฟิชเบิร์นพวกนี้ก็ราคาตัวก็ขึ้นเยอะภาคแรกมันได้เท่าไหร่มันโทได้600กว่าล้านน่ะเหรอแต่ว่าได้340ล้านเหรียญแต่ว่าไอตัวคิวนูลีฟเองได้เท่าไหร่วะคิวนูลีฟเนี่ยไม่ได้เป็นค่าตัวต่อหนังไงมันคือคิดเป็น profit sharing จากรายได้หนังคือไม่ได้เน็ตที่เขาบอกว่าอะไรนะคิวนูลีฟถ่ายเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบซื้อฮาร์เลย์ดิวิสันให้สตันให้สตันคนละคันอะไรพวกเนี้ยก็เหมือนกับทำเว็บช่างคุยที่อู๊ดไม่ยอมลงเงินแต่อู๊ดบอกว่าถ้าได้เงินแล้วค่อยมาแบ่งเออถ้าเกิดได้เงินแล้วค่อยมาแบ่งกันอู๊ดเขาลงแรงเยอะไม่ลงตัวไม่อู๊ดไม่ลงไม่คิดค่าตัวแต่ถ้าได้เขาลงแรงเยอะแบ่งกันรัฐก็เหมือนกันไม่เคยได้อะไรเลยนี่มาเนี่ยก็ไม่นัดคนไข้อันนี้ได้ตังค์ศูนย์แล้วต้องมาเสียค่าข้าวอีกเฮ้ยแต่ว่าไอ้แมทริกซ์ภาคหนึ่งเนี่ยมันเจ๋งมากคือหนอนรุ่นหน้ามันโนเกียรุ่นกล้วยหอมไม่ได้ต้องเอาหนังให้หลงมันโหลดเออใช่จำได้สไลด์จำได้ป่ะจำโนเกียรุ่นกล้วยมีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานจนตอนแรกเขากะว่าไอ้โนเกียรุ่นที่มันเป็นรุ่นกล้วยหอมเนี่ยมันตกรุ่นไปเลยมันตกรุ่นไปเลยเฮ้ยมันดังมากนะแต่ว่าตอนออกมามันก็เลยกลับมาเป็นเฮ้ยมันกดนะเฟเวอร์กดนะกรึ๊กแล้วมันลงมาแต่จริงๆมันต้องดึงไม่ใช่หรอกดไอ้นั่นมันกดในหนังมันกดแต่คนละมันกดมาเลยแต่จริงๆมันคือต้องดึงเองแต่ว่าโนเกียที่ผมมีรุ่นนั้นคือผมใช้กดแล้วมันเด้งจริงไหมจริงใช่แล้วมันโค้งนิดนึงด้วยนะแล้วรุ่นนี้มันโค้งเขาเรียกว่าหอมมาแหละถูกแล้วเออหอมจะบอกว่าอะไรไม่ลืมละแล้วก็รุ่นนี้แปลกมากเลยยังใช้โมเด็มแบบคือถ้าเกิดจะส่งข้อมูลยังจำได้ป่ะตอนที่มันโทรศัพท์อะไม่รู้ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นไอ้รัดเนี่ยถ้าเกิดรัดเป็นไฟล์สักไฟล์เป็นไฟล์ที่ใหญ่มากเป็นไฟล์ใหญ่ต้องเข้า usenit usenit.com คือจะส่งไฟล์ใหญ่ไม่เป็นไรไม่กลัวกิโลบิต per second ไม่ได้แน่เลยไม่กลัวเอออ่ะทีนี้ภาคหนึ่งก็ผ่านไปก็ถึงแบบทุกคนได้รับการตอบรับแบบอย่างดีมากได้เป็นหนังที่ตอนนั้นคิดจะทำ2กับ3หรือยังตอนทำ1เขาคิดเลยเพราะว่าเรื่องเขามีในหัวแล้วก็มีในหัวอยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่จบไงสตูดิโอไหนทำให้อ่ะล่ะมันมีลายป่ะไม่เป็นวิลเลจโรดโชว์กับไอ้นี่กับอะไรมิราแม็กซ์อ่ะตอนแรกสตูดิโอกิบลี่ไม่ใช่การ์ตูนแล้วเพราะรู้ว่าทำหนังแล้วมันดูยังง่ายกว่าทำการ์ตูนเลยทำเป็นหนังไม่ใช่นิวไลน์หรอไม่ใช่วิลเลจโรดโชว์เป็นวิลเลจโรดโชว์นี่ถ้าเกิดใครเห็นวิลเลจโรดโชว์ที่เป็นตัววีเงี้ยเป็นบริษัทหนังออสเตรเลียนะอันนั้นมันเป็นบริษัทโรงหนังนะหรือเปล่าไม่มันมาลงทุนเออในรถโชว์เนี่ยสมัยมันต้องทำ3ภาควะแต่แว่นวันนี้เลบงเลแบนคือแบบเป็นเลแบนใช่ไหมดังเลยมันเป็นเลแบนเลแบนรุ่นนีโอรุ่นอะไรอ๋อกับวอร์เนอร์หนังวอร์เนอร์หนังวอร์เนอร์แล้วไงต่อ2เดี๋ยวถามนี่ทำไมมันต้อง3ภาควะคือแบบหนังนั้นดังมันทำไมต้อง3ภาคนั้นเออทำไมมันต้องทำเป็นทริลโลจีใช่ไหมใช่ใช่ทำไมไม่4ภาค7จุดละภาคพีปอบยัง8เลยจริงนะเออบุญชูไม่มีสระอูยังมีบุญชูนี่กี่ภาคมีเว้นด้วยอ่ะมีแบบ4แล้วไป9ไปแปดไปไกลๆอ่ะเออทำไมมัน3ภาคแบบหนังแต่ไอ้บทสนทนาในเรื่อง Matrix มันน่าสนใจมากนะคือเช่นอ่ะพูดมาเร็วนะมีอะไรบ้างอย่างภาค2ใช่มั้ยที่มันเจอกับผู้สร้างอ่ะ The Architect ป่ะ The Architect เออที่มันบอกว่า Hello Neo My name is The Architect I'm the creator of the Matrix แล้วหลังจากนั้นคือฟังไม่ทันอีกแล้วคืออ่านก็อ่านไม่ทันไม่ก็คือ Matrix ไอ้นี่ดูภาพนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรอกเดินเข้าไปผมก็เดินไปดิเดินเข้าไปเลยใกล้ๆจอเออเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่มีคนถ่ายวันนี้เราถ่ายด้วยตัวเองก็เลยต้องใช้ซูมขึ้นมาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือโปสเตอร์ The Matrix ภาคแรกอ๋อบังหมดเลยอืมแต่ยังเห็นกูบ้างนะ ไม่ก็บอกว่าคือตอนที่จะไปเดียร์คิเทคเนี่ยถามคนทุกคนอเมริกันคนอะไรทั้งหลายผมไปพวกผมก็ดูกับเพื่อนฝรั่งผมก็ไม่มีใครฟังโดยจนเข้าใจจนจบแต่ก็คือเข้าใจโดยรวมก็คือว่ายูเนี่ยนะไม่ใช่เดอะวันคนแรกที่มา
เพราะว่าเดอะวันเนี่ยมีตั้งหลายคนแล้วก็ย้อนไปที่พระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจะต่อไปก็มีพระศรีอานมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นยูเนี่ยเลือกที่จะเดินเข้าไปตรงนี้เข้าไปทำลายเนี่ยมันก็จะมีอันใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นคือมาอันใหม่ขึ้นมาคือมาคืออยู่ต้องมาอยู่ต้องมานี่แหละอยู่อย่ากลับไปทำลายเลยเดินเข้าเป็นรูตามนี้ดีกว่าเพราะเดอะวันคนเก่าๆก็เข้ามาตามนี้มีทางเลือกอยู่2ประตูแต่ว่าไอ้เคียนูเนี่ยมันเห็นแฟนมันเนี่ยโดนทำลายกำลังจะแพ้ไงแต่ก็บอกว่าถ้าเผื่อยูเดินไม่เดินเข้าไปตรงรูนี้เนี่ยนะโลกจะโดนทำลายทั้งหมดคือถึงแม้ยูจะไปช่วยเขาเนี่ยโลกก็โดนทำลายอยู่นั้นยูจะไปไหมปรากฏเคียนูเนี่ยเป็นเดอะวันคนแรกซึ่งใช้ความรู้สึกตัดสินใจแทนเพราะนั้นก็เลยบินกลับไปช่วยแฟนได้คีนูนี่บินได้ตั้งแต่ภาคแรกก่อนท้ายตอนท้ายก็บินได้ก็บินไปช่วยแล้วก็โดยที่ไม่สนใจว่าโลกจะทำนั่นแบบว่าความรักมันซุปเปอร์แมนเลยว่ะภาคหนึ่งเนี่ยความรักมันทำใช่ไหมที่แบบถ้ามีกีตาร์นะป่านี้เอาแล้วเริ่มเราจะเป็นไม่ละไปนอนแบบร้องเพลงใช่ภาคสองภาคสามเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรภาคสองภาคสามก็คือถ่ายพร้อมกันภาคสองภาคสามแล้วก็ถ่ายกัน6เดือนก็เป็นภาคที่ต่อเนื่องกันว่าพอได้ The One เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมแล้วเนี่ยเราก็จะไปจัดการกับคอมพิวเตอร์ละนะเพราะว่า Morpheus เนี่ยมีความเชื่อเสมอว่า Neo เป็น The One ซึ่ง Neo ยังไม่ชัวร์เลยด้วยเป็น The One หรือเปล่าแล้วรู้ได้ไงตัวเองเป็น The One ใช่แล้วก็ Neo ก็ไปคุยกับ The Oracle ซึ่งเป็นผู้หญิงแก่ที่แบบนักพยากรณ์ The Oracle ก็บอกว่าผมพูดประมาณว่าอยู่เลือกทางเดินของยูแล้วกันว่ายูเนี่ยใช่ The One หรือเปล่าแต่ว่ามorpheus เนี่ยเชื่ออยู่แล้วนะว่ายูเป็นต้องย้อนถามไปนึงว่าทำไม morpheus ถึงรู้ว่า neo เนี่ยเป็น the one ไม่เขารู้สึกเขารู้สึกเป็นความรู้สึกคนความรู้สึกเลยว่าคนนี้เนี่ยแน่ๆเลยก็ขนาดคนในทีมยังไม่รู้เลยว่า neo เป็น the one แต่ว่าคือ morpheus มีความรู้สึกว่าเนี่ยใช่แล้วไปหาเจอได้ที่ไหนวะแบบต้องเดินไปแบบก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงสแกนมาเรื่อยๆเพราะว่ามันพวกนี้มันท่องเข้าไปในโลกเสมือนไงไปถามมันเป็นคอยจัดการกับพวกผู้ร้ายไงแล้วในสุดก็คือมันจะต้องการเข้าไปทำลายคอมพิวเตอร์ได้มันก็ต้องไปหาปิดกุญแจที่เข้าไปไขในห้องที่มันไปเป็นดีอาร์คิเทคแต่คนที่จะทำกุญแจได้คือชื่อ The Keymaker เป็นชาวญี่ปุ่นแล้ว The Keymaker เนี่ยโดนขังอยู่ในบ้านของอะไรนะชื่ออะไรนะมิโลวิเชียนชื่ออะไรนะมิโลวินเจียนอะไรเงี้ยมิโลวินเจียนนั่นแหละก็อันนี้ก็เลยต้องไปบุกไปเพื่อที่จะไปช่วยไปซัดกับไปซัดกับไปเอาเดือกุญแจมาซึ่งมิโลวิเชียนไปทีมมันจะมีคนเป็นฝาแฝดไอ้สองคนเจ๋งมากเลยไอ้ฝาแฝดนี่มีการแบบเปลี่ยนรูปคือแบบสามารถย้ายตัวบุคคลได้เพราะนั้นถึงแม้จะซัดมันก็จะหายไปเสียบอีกคนหนึ่งต่อได้ก็จะมาไม่ก่อให้เกิดฉากสู้รบบนไลล่าบนทางด่วนไทเวย์ที่สุดมากก็คือเป็นไทเวย์หลังจากที่ไปสแกนหมดแล้วเนี่ยก็พบว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ประเทศไทยที่ติดเจอีสเนี่ยก็ไม่ได้ก็เลยมาทำที่อาราเมดาที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปปิดถนนเก่านะถนนที่เขาเป็นไฮเวย์ที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ละแล้วก็สร้างไฮเวย์ใหม่ทับบนไฮเวย์เก่า 1.5 กิโลสร้างใหม่เลยแล้วก็เนี่ยทำฉากนี้สู้กันแล้วก็ทำให้ฉากนี้เป็นฉากที่โด่งดังมากคือถ้าเผื่อใครพูดถึงภาค2จะพูดถึงฉากนี้เพราะจริงภาค2เนื้อหาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยยังไม่ได้ดูฉากกลางๆอ่ะเกือบท้ายกลางแล้วก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติไล่กันอะไรอย่างเงี้ยเกิดแคร์รี่แอนมอสขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเดอะคีย์เมเกอร์ที่เป็นชนญี่ปุ่นเนี่ยซ้อนหลังแล้วก็หนีการไล่ล่าแล้วก็มีลอเรนซ์ฟิชเบิร์นถือดาบซามูไรคอยบินมาสู้อะไรเงี้ยมาสู้กันไปสู้กันมาก็เนี่ยในที่สุดก็ได้เดอะคีย์เมเกอร์ไปแล้วก็นีโอก็มีตอนหลังคือตอนเริ่มจะเพียงพร้อมนีโอก็บินมาช่วยแล้วก็ในที่สุดถึงไหนนะตอนจบมันจบไงนะลืมไปละลืมจำไม่ได้เหมือนกันไม่ดูไม่ได้ภาคสองมันรู้สึกจะตอนจบอยู่ตอนที่ว่ามันเกิดระเบิดอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนนึงเนี่ยซึ่งเอเจนต์สมิธเนี่ยเข้ามาตอนนี้เอเจนต์สมิธมันหลังจากภาคแรกที่มันแพ้นีโอเนี่ยมันก็กลับมาในภาค2โดยที่บอกว่าตอนนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มันเพนแล้วมันมีฟังออกมันรับสั่งแล้วตอนนี้มันเป็นโปรแกรมอิสระจะมาซัดมึงอย่างเดียวเลยมันดึงมันแก้แค้นใช่ไหมมันไม่ต้องฟังคำสั่งจากแมทริกซ์ตัวแม่แล้วมันดึงออกว่ามันเป็นโปรแกรมอิสระแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือตอนหลังเนี่ยมันสิงกลับเข้ามาในคนได้เพราะฉะนั้นตอนจบเนี่ยตอนที่มีมันจบค้างอยู่ที่ว่าไอเอเจนต์สมิธเนี่ยมันสิงเข้ามาอยู่ในลูกเรือคนหนึ่งแล้วมันจบค้างอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยคราวนี้มันเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนได้แล้วไงแทนที่มันอยู่ในโลกเสมือนกลับมาอยู่ในโลกจริงอ่ะก็คือภาคนี้ก็จะต่อไปภาค3ทันทีเป็นภาค2ดูแล้วไม่จบในตัวไม่จบรออีก6เดือนรออีก6เดือนไม่ก็ถ้าเกิดตอนสมัยนั้นไงแล้วกุมภาก็เป็นภาค3เออ
แล้วก็ไปดูภาค3ภาค3เนี่ยแตกต่างกับภาค2อย่างมากคือภาค3เนี่ยคือภาค2ผมว่าพีคสุดละคือแบบภาค3ที่ห่วยมากภาค3เนี่ยดูแล้วไม่สนุกเลยดูแล้วแบบว่ามันดูเก่งกะเกินไปป่ะวะไม่มันไม่เก่งกะมันโดยเฉพาะฉากตอนสุดท้ายที่สู้กับเอเจนต์สมิธเนี่ยที่สู้กันเยอะๆแล้วแบบมันดูน่าเบื่อแล้วอยู่ตอนหลังก็คือชนะเอเจนต์สมิธโดยการเอามือควักเข้าไปในหัวใจเอเจนต์สมิธแล้วก็มาแล้วเอเจนต์สมิธก็จบแล้วก็โลกก็เปลี่ยนเป็นความสว่างสดใสอะไรเงี้ยผมมาดูภาค3ผมดูเหมือนจบไม่ลงอ่ะไม่รู้จะจบยังไงคือแบบแล้วในที่สุดผมว่าคนที่พูดถึงใน Rotten Tomato ทั้งหมดเนี่ยมีคนชมที่เป็น positive เนี่ยก็คือภาค1กับภาค2ส่วนภาค3นี่ก็ภาค3เป็นข้อสรุปก็จริงแต่เป็นข้อสรุปที่แบบดูแล้วง่อยๆไงไม่รู้ว่าก็เลยผมไม่รู้แต่นี่ผู้ฟังทุกฝั่งออกความเห็นได้ในทาง Twitter หรือทางอะไรบอกได้เพราะว่าตัวโดยส่วนตัวผมไม่ได้สนใจแต่ภาค3รัฐบอกว่ามันจะมีบทพูดยาวๆอยู่อันนึงซึ่งมันต้องมีการตีความอะไรพี่ใช่ๆซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์ป่ะหรือว่าบทพูดน่าเบื่อทุกคนดูแล้วก็ไม่เข้าใจว่าบทนี้จริงๆชอบถ้าเกิดบทพูดภาค1อ่ะตอนที่มอร์ฟิอัสคุยกับนีโอครั้งแรกอ่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่านีโอถามว่าที่นี่ที่ไหนเราบอกว่ามันไม่ใช่appropriate question มันต้องถามว่าเมื่อไหร่เดี๋ยว when is it ไม่ใช่ where am I อ่ะแปลว่าเมสเสจนี่คือมันไม่มีการเวลาเลยไม่มีเวลาไม่มีเมสิกคือในอนาคตปี2199ในโลกเสมือนของนีโอเนี่ยคือปี1999เป็นพนักงานทำงานแล้วก็แต่ในเมสิกนี่คือ2000เลยนะ199เลยก็คือโลกมันเหลืออีก100ปีข้างหน้ามันกลายเป็นโลกที่แบบย่อยยับไปแล้วไงแล้วก็มีเมฆดำๆคลุมรอบโลกแล้วถ้าเกิดเราไม่กินเม็ดเขียวเม็ดเหลืองก็จะย้อนกลับไปไม่ได้ไม่ก็ต้องกินสักเม็ดนึงคือเม็ดนึงก็คือย้อนกลับไปอยู่ในโลกเสมือนตลอดไปอีกโลกนึงก็คือกลับเป็นโลกจะเป็นโลกจริงล่างแล้วเหมือนกับอะไรนะล้างยาทำกระบอกทำกระบอกทำกระบอกจะเอาเฮโมมิดยาบลูเม็ดสีแดงหรือว่าไฟเซอร์ไวกล้าสีฟ้าไม่รู้ผมลืมบอกไว้ภาคปวดพูดยาวๆเป็นภาค2ไม่ใช่ภาค3อ๋อเหรอเป็นภาค2เป็นภาคที่กว่าทีเทคใช่แล้วฟังไม่รู้เรื่องอ่ะคือไม่ได้ดูนะมีคนพูดในช่วงนั้นก็จะมีพวกแต่ที่ผมสรุปให้ฟังเนี่ยคือว่าในสุดยูก็คือ The One ไม่ใช่คนแรกที่มีให้เลือกก็จะไปทางไหนอ่ะถ้าเกิดแสดงว่าแต่ภาค3ง่อยจริงๆนะแต่ถ้าเกิดอย่าง Star Wars เนี่ยนะมันสร้างภาค4 5 6แล้วค่อยมาสร้าง1 2 3งั้นสมมุติลูกผมเนี่ยเด็กรุ่นที่ไม่ทันอะไรเลยจะมาดูเนี่ยก็จะดู1 6ไปก็โอเคแต่อย่าง Matrix เนี่ยมันควรจะไปดูการ์ตูนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าดู Matrix หนังเนี่ย1 2 3ไปเลยแล้วการ์ตูนไม่ได้ดูก็ไม่จะเสียหายอะไรพอจะดูภาคไม่หรอกผมว่าดูเรื่องไงดูภาค1ไงก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีว่าไอ้ที่มันพักไปตรงนี้เป็นยังไงทำไมโลกมันถึงดำมันไม่ยากมากนะก็พอจะจินตนาการได้นะทำไม่รู้เลยอ่ะไม่คือคนเราถึงแม้จะรุ่นเดียวกันที่โรงเรียนเนี่ยความฉลาดก็ต่างเออกูไม่ฟังไว้ว่าโอ้โหไม่ฟังเราก็ดูโดนมันก็ดูไม่ผมดูภาคหนึ่งเข้าใจอย่างแรงเลยนะไอ้ภาคหนึ่งนี่พอจะจินตนาการได้ว่ามันคือมันเป็นที่มาที่ไปยังไงแต่ภาคหนึ่งเนี่ยไอ้ฉากที่มันมอร์เฟียสโดนจับไปขังไว้ที่ตึกหนึ่งอะรัดจำได้ป่ะแล้วก็ได้มันโดนจับไปอยู่เพียงที่ภาคสองภาคหนึ่งไม่ภาคหนึ่งแล้วต้องพระเอกต้องไปช่วยแล้วพระเอกกับนางเอกใช่ไหมก็แบบตัดสินใจแบบคือไปสู้อ่ะใช่เพื่อจะไปดึงนั่นกลับมาที่ไปบุกในตึกอ่ะไอฉากนั้นฉากนั้นชอบมากเลยฉากที่มันที่ไปตะลุยในยิงในตึกอ่ะแต่ยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีสมมติว่าแบบมีคนนึงเนี่ยแบบมาเนี่ยมาบุกมาในคอนโดรัฐเนี่ยแล้วก็บอกว่ารัฐเนี่ยคือคุณเป็นคนนั้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วให้ยาให้กิน2เม็ดอ่ะจะกินไหมเนี่ยคุณเป็นบ้านะนะอะไรประมาณนี้แล้วแบบว่าดึงไปอีกทีนึงปั๊บเฮ้ยกูกินแอมเฟตามีนไปเพราะว่าทำไมมันดำๆทำไมมันอยู่ในโลกที่น่าซื้อเก็บไว้นะ Matrix เนี่ยใช่ใช่ควรจะซื้อผมก็ซื้อไว้แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ซื้อก็เดี๋ยวโหลดในกระเป๋าผมได้มีครบหมดไม่จะบอกว่าพอเรื่องของเรื่องก็คือว่าผมว่าภาค2เนี่ยเป็นภาคที่คือข้อเสียของ Matrix ไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียนะคือเป็นฉากบู๊ที่นานมากแต่ละฉากในการต่อสู้เนี่ยเป็น10นาทีอ่ะมันก็สะใจไม่เหรอซึ่งบางทีแบบมันให้ความรู้สึกมันดูหนังจีนอ่ะผมเนี่ยเวลาเมื่อก่อนตอนเช่าหนังจีนวิดีโอมาดูผมชอบฟอร์เวิร์ดเพราะมันสู้กันนานมากไม่ตรงฉากบู๊เนี่ยบางทีแบบโอ้โหมันจะเยอะไปใช่ไหมใช่แล้วคนที่ออกแบบคิวบู๊ของเมทริกซ์เนี่ยเป็นคนจีนชื่อหยวนวูปิงซึ่งเป็นคนทำเสือซ่อนมังกรเลนใช่ Hidden Couching Dragon MyTiger.com เสือซ่อนมังกรเลนโยนวูปิงเนี่ยทำให้โยนวูปิงเขาโด่งดังในการทำฉาก
martial arts sequence ใช่แล้วก็มีสลิงอะไรเงี้ยมีสตันมีสลิงไม่เหมือนจาพนมถ้าเอาจาพนมไปช่วยเนี่ยนักแสดงตายหายเลยค่ะช่างกูไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สลิงไม่สตันดูคัตติกูไม่ได้พอใส่หายดูคัตติเวลาเคยเสนอชื่อโทนี่จาไปขอไปเป็นโคเรียกราฟของพวกนักการต่อสู้ทั้งหลายทุกคนใส่หัวหมดเพราะว่านักแสดงยังต้องหากินกันต่อไปใช่กว่าตายไม่สามารถจะแข่งได้หางหน้าอะไรเงี้ยก็คนที่ดังจากเรื่องนี้อีกคนคือหยวนวูปิงที่ออกแบบจริงๆแล้วฮงจินเปาเขาทำด้วยไหมเหรอหลังๆอ่ะทำเรื่องอะไรอ่ะไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่แบบว่าออกแบบท่าต่อสู้อ่ะก็คงนั่งเนี่ยพวกฮงจินเปานี่เป็นครูสอนกังฟูมาก่อนด้วยมีตั้งหลายคนนะมีบรูซเหลียงจำได้บรูซเหลียงบรูซเหลียงเฉินเจินเฉินเจินที่เข้าไปสู้แทนอาจารย์พัวเซิงเฮงพัวหยวนเจียโอ้ยพัวหยวนเจียอีพัวอาจารย์ขายทองขายทองขายทองใหญ่เลยเป็นฉากที่ผมจำแม่นมากเลยภาพยนตร์เรื่องไอ้หนุ่มบัดเมาไม่ใช่พัวหยวนเจียมันอะไรสักอย่างพัวหยวนเจียอะไรอย่างเงี้ยพัวเซิงเฮงอาจารย์พัวที่ล็อกเรื่องแล้วกับเมทริกซ์แล้วก็เมทริกซ์เนี้ยก็เลยปัจจุบันเนี้ยทำให้คนเนี่ยยังย้อนกลับไปดูเมทริกซ์อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเมทริกซ์เนี่ยได้เครดิตจากภาคแรกไปเยอะเพราะสมมติถ้าเผื่อออกภาค3เลยมาก่อนเนี่ยอาจจะง่อยได้ใช่ๆเพราะว่าแบบมันจริงๆนะเพราะว่ามันเวอร์มันเวอร์ภาค3นี่ Rotten Tomato ให้ประมาณสัก 30% เลยนะคือแบบเป็นภาคที่แบบว่าแย่มากคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าภาคสุดท้ายน่าจะได้เงินมหาศาลใช่เช่นเดียวกับ At World's End อย่างของเรื่อง Pirates of Caribbean เนี่ยถ้าเราจะไปแคริบเบียนในคนคิดว่าแอดเวลเซนเนี่ยจะเป็นภาคที่ได้ตังค์มากที่สุดภาค3ใช่ไหมภาค3พวกภาค3ก็ง่อยก็คือภาคที่สนุกที่สุดของ Pirates of the Caribbean คือภาค2ภาค2ที่มันกระโดดเข้าไปในเนี้ยกระโดดเข้าไปในปลาหมึกในปลาหมึกไม่ใช่เหรอจำไม่ได้แล้วแต่ภาค3ไม่โจวันฟ้าแต่คือเนี่ยพอในทั้งหมดก็คือว่าภาค2ของ Matrix กับภาค1 Matrix เนี่ยเจ๋งแต่พอภาค3แล้วมันจบมันเสียดายของนะพอดีดูแบบว่าอันนี้ต้องให้แฟนรายการฟังด้วยว่าบางคนอาจจะชอบภาค3ก็ได้แต่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบเลยผมดูแล้วผมแบบอ้าวจบเหรออะไรอย่างเงี้ยรวมๆแล้วเนี่ยดูทั้ง3ภาคแล้วเนี่ย Matrix มันให้อะไรเราบ้างอ่ะก็เวลาอย่างช่วงนั้นดังๆกับพวกร้านขายทีวีคอมพิวเตอร์มันจะใช้แผ่น Matrix ในการโชว์จริงโอ้ขายได้ดีเลยใช่ไหมไอฉากล็อบบี้นี่แบบมันเป็นถ่ายคือว่าทีวีขายดีใช่ไหมได้ยังไงเฟรมถ่ายแบบ30เฟรมเปอร์เซกันแต่ฉากนี้มัน46เฟรมเปอร์เซกันละเอียดมากแล้วแบบตอนที่ฉากเรายิงแบบพวกกับแผงกระจุยเป็นละเอียดเลยผมว่าที่ให้กับวงการภาพยนตร์นะทีวีคือการถ่ายทำเทคนิคการถ่ายทำซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นว่าต้องเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องปกติที่เราต้องใช้สมัยก่อนเราไม่เคยเห็นของพวกนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วก็การที่เอากังฟูมาใส่ในหนังฝรั่งโดยที่แบบดูไม่เขินใช่ไหมอันนี้บางฉากนี่คือยังเป็นอมตะอยู่ที่แบบหลบกระสุนกันหมุนอะไรเงี้ยได้ยกลอยสองฉากนี้แล้วก็การใช้ขวานใส่เสื้อสีฟ้ายกลอยขึ้นมาการใช้ปรัชญานี่มีคนตีความในเนี้ยเยอะแล้วก็ยังมีคนพูดถึงบางทีผมมองง่ายๆนะว่าจริงๆเนี่ยพี่น้องวอร์ชอลสกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความลึกขนาดนั้นก็ได้เรื่องจริงคนมันก็มาคิดต่อไปเรื่อยๆอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าดูหน้าตาผมดูจากหน้าตาแล้วโง่เฮงมันแล้วไม่น่ามีความฉลาดถึงขั้นนั้นนะเพราะดูแล้วผมว่าอาจจะมีบางส่วนแต่ไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยพอมันinto something เนี่ยมันก็อาจจะแบบเฮ้ยคิดต่อได้เหมือนหนังเรื่องสี่แพร่งห้าแพร่งอ่ะที่เขาบอกว่าเอ้ยตรงนี้รอยต่อนี้มีอะไรซ่อนอยู่ทำไมตอนนี้ต่อกับเรื่องนี้ตรงนี้ยังไงเนี่ยผมเคยคุยกับคุณอะไรนะบรรจงหรือคุณอะไรเมื่อผมไปอัดรอนเขาเป็นใครรอนบรรจงที่เป็นผู้กำกับเรื่องไปอัดกับเขากำกับเองใช่ไหมกับคนในมันสองที่กำกับชัตเตอร์อ่ะแล้วไงต่อเคยคุยกันตอนไปอัดสปอตโฆษณาไปอัดเขาช่วงนึงผมไปอัดสปอตโฆษณาไงแล้วผมก็ไปเจอเขาเนี่ยแล้วผมก็คุยว่าเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าอย่างนี้เฮ้ยตอนทำไม่ได้คิดนะแต่แบบว่าตีความคนได้ความทำไม่ได้คิดขนาดนั้นก็ดูดีนะวันนี้ความดูดีก็เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของตักออมอันนี้ไม่ใช่พูดตรงแต่ว่ามีคนบอกว่าเคยไปคุยกับอากิระคุโรซาวะแล้วอากิระก็บอกไอ้ที่นักวิจารณ์กันเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอะไรในแบบนั้นเลยเขาคิดยังไงไม่ถึงเขาไม่ได้แต่ก็คือไม่ได้อ่านบทพูดตรงไงเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นก็เลยไม่รู้ว่าคิดไม่ถึงแล้วคิดอีกแบบนึงแล้วนี่ไม่รู้เขาอาจจะคิดแบบง่ายๆแต่มันเป็นการตีความแต่ Matrix เนี่ยเป็นหนังในคิดว่าในระยะทศวรรษหลังเนี่ยก็จะมีขึ้นหิ้งในแง่ของหนังความเป็นไตรภาคและมีการตีความก็คือ Matrix ก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะหนึ่งในไซไฟใช่ไหมใช่แล้วเขาทำให้ผู้กำกับสองคนนี้ทำอะไรเรื่องต่อมาก็ต้องระวังเพราะว่าตัวเองทำแล้วมันจะพังไง
ก็เลยไม่กล้ากำกับหนังเลยคือตอนหลังก็ไปเป็นกระเทยคนหนึ่งไปเป็นกระเทยคนหนึ่งแน่นอนตัดไข่ทิ้งไม่ก็ไปทำหนังเรื่องเกิดไปเป็นโปรดิวซ์หนังเรื่อง V for Vendetta ใช่ไหมซึ่งหนังจริงๆเนี่ยโดยรวมเป็นหนังมันเคารพหนังสือการ์ตูนมากนะแล้วก็ทำมาค่อนข้างดีมากแต่ว่าเนื่องจากว่าหนังมันไม่ใช่แบบจะแอคชั่นก็ไม่ขนาดนั้นจะบันเทิงก็ไม่ถึงขนาดมันก็เลยหนังมันกึ่งๆแต่ผมว่าเป็นหนังที่สนุกแล้วผมชอบมากเรื่องนึงนะก็ทำให้หนังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล่าสุดที่ทำล่าสุดทำอันนี้ Speed Racer พอ Speed Racer ปุ๊บนี่คือแบบ Ninja Assassin อันนี้เป็นกลับเป็นโปรดิวเซอร์เอาตอนที่เป็นชื่อที่ลงมาทำทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยจาก Matrix เนี่ยมีเรื่องเดียวคือ Speed Racer แล้ว Speed Racer นี่คือแบบ Speed Racer คือ Speed Racer ดูแล้วมันดันเด็กมากอ่ะจนกระทั่งแล้วแบบมันสีคือผมแนะนำอย่างนึงใครที่ซื้อ LED หรือ LCD TV เนี่ยแสบตาเลยอ่ะเครื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทำให้โทรทัศน์ของคุณสุดๆไปเลยแสบตาเพราะที่บ้านผมดูแบบคือนอนไม่หลับอ่ะมันแสงมันเข้าตาอย่างแรงแล้วตอนเลนใช่ไหมเลนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลนเลนเลนแล้วก็เลนก็ติดใจเลนก็มาทำหนังที่นี่โปรดิวซ์เรื่องนี้ก็คือ Ninja Assassin ต่ออย่าปีนแล้วก็ถ้าเผื่อใครต้องการเลือดสาดไส้หลุดอะไรทุกอย่างเนี่ยเรื่องนี้มีให้คุณพร้อมแต่ถ้าถามเนื้อหาเนี่ยธรรมดามากดูไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แสดงว่าหลังจาก Matrix แล้วเนี่ยพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ได้สร้างหนังที่เป็นระดับการตีเขากลัวตีความกันคือเขาพยายามจะหลีกที่เขาทำไปอย่างเงี้ยเอ๊ะอากิระคุโรซาวะเมื่อกี้พูดถึงเนี่ยผมจำได้ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาทำหนังเรื่องอะไรนะมิชิม่าใช่ไหมโอ้จำไม่ได้ที่เมื่อคุณสวัสดิ์แกตายไปแล้วนะแกแก่มากใช่ผมยังไม่เจอเขานานแล้วเขาคงตายแล้วแต่ว่าแกแปดสิบแล้วแกแก่มากไม่ก็ทำหนังแล้วผมจำได้มิชิม่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อประมาณช่วงปี80 8กว่าไม่ใช่มากไอ้คาเกมูชาจำไม่ได้ใช่นั่นแหละแล้วมันมิชิม่าชิมิยังไงงงเลยอีกคืออะไรไม่จะบอกว่าตอนที่ทำคาเกมูชาเนี่ยเขาทำหนังแล้วเขาหนังเขางบขาดแล้วจอร์จลูคัสเนี่ยไปช่วยเอาให้หนังให้ตังเขาทำให้เขาหนังทำให้เจ็บเสร็จขึ้นมาผมจำได้เพราะว่าเมื่อในไม่นานมานี้ถ้าเผื่ออันนี้นอกเรื่องหน่อยนะคือผมนี่เป็นคนสะสมโปสเตอร์หนังแล้วก็มันมีอาร์ติสต์คนหนึ่งเนี่ยชื่อรอดละดูสตูแซนรู้จักไหมไม่รู้จักเดี๋ยววันหลังให้ดูรูปสะสมโปสเตอร์ก็คือทำให้แอบแกะก็คือทำให้มาคุยถึงจอร์จลูคัสแล้วก็จำได้ว่าเมื่อกี้พูดถึงคุโรซาวะไงพูดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่แบบอย่างน้อยจอร์จลูคัสได้ไปทำให้เราได้มีหนังถ้าไม่มีเขาเนี่ยอดดูหนังเรื่องนี้ของคุโรซาวะก็สรุปว่าทั้งหมดที่มานั่งกันเนี่ยก็คือมีผมกับคุณอู๊ดแล้วก็คุณอาจารย์แทนเนี่ยที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จนจบเดี๋ยวไม่ได้คุณหงเนี่ยไม่ได้ดูแต่ว่าคุณหงเนี่ยผมเชื่อว่าในไม่นานคุณจะได้จนบอกว่าผมจะให้เดี๋ยวให้โหลดจากคอมลงไปแต่ว่าหลังอีกอย่างนึงคือ Matrix เนี่ยซาวด์แทร็กก็เมนทีมมันก็เป็นเมนทีมที่เราฟังแล้วเราก็จะจำได้นะมีเอามาใช้ในหนังละครไทยหลายเรื่องมากเลยนะเหรอเดี๋ยวจะลองไปเสิร์ชให้ดูแต่ว่าฟังปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น Matrixแล้วก็คือผมว่าข้อดีของละครไทยอันนึงทำให้เราไม่ใช่นะฮาวายไฟโอฮาวายไฟโอกำลังจะกลับมาแล้วในช่อง AXN ใช่มาทำใหม่มาทำใหม่แล้วเรียบร้อยครับก็มีไฟโอนี่คือตำรวจนะมันคือรหัสเขาอะไฟโอเฮ้ยทำไมเกิดไม่ทันวะช่อง3ฉายไม่เห็นใช่รุ่นเดียวกันแลนส์ที่มันเป็นลิงอะไรเงี้ยแลนส์เดี๋ยวแล้วไงต่อลืมเลยถ้าเด็กแดงโอ้ฉลามบกใช่ฉลามบกโบแอนดุ๊กเลยนั่นดูกับฟาเซิร์ดดูฮัสเซิร์ดอ้าวก็เทปนี้เนี่ยก็ในสุดก็ชั่วโมงครึ่งได้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าไปได้ถึงตรงนั้นเหมือนกันเพราะครึ่งชั่วโมงแรกนี่กว่าจะได้เริ่มจริงไม่ต้องเชื่อพวกเรานะลองไปหามาดูสนุกไม่จริงผมแนะนำว่าเป็นหนังที่ไม่ควรพลาดเรื่องนึงแต่พอดูแล้วมันก็เฉยๆนะถ้าเกิดใครดูแต่คิดตอนแรกว่าแบบมันอาจจะแบบมันเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับศาสนาพูดถึงใช่นะมีคนตีความอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่พอหลังๆไปปั๊บก็มันก็เป็นหนังเรื่องนึงแล้ววะอะไรประมาณนี้มีคนพูดในแง่ศาสนาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยตอนดูชอบฉากที่ไอฉากเดอะล็อบบี้ที่ไปยิงกันน่ะแล้วก็นีโอกับทรินิตี้จะไปช่วยมอร์เฟียสแล้วบอกว่าเอาไงดีวะก็คือต้องมีอาวุธใช่ไหมนีโอพูดว่ากันเหรอลีโอกับแล้วก็มาเลยกับ Trinity คุยกันว่าเอายังไงดีวะไม่ใช่บอกว่ามันก็บอกว่าคุยกันในห้องช่วยมอร์เฟียสไงก็ใส่ชุดหนังสีดำแล้วรู้อันนี้ภาพแรกเลยภาคแรกแล้วเหมือนกับว่านีโอก็คิดว่าGuns ก็เป็นปืนมาเอาปืนมันมาทั้งแถบนี้เลยอ่ะแล้วก็มาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้มาเป็นแบบนี้การที่แบบ Loss of Guns แบบเยอะๆเลยอ่ะเหมือนกันชอบมากแล้วก็แบบไม่ผมว่าภาคแรกมันมีข้อดีคือคนไม่เคยทำหนังไงแล้วมันก็อยากทำอะไรมันก็ใส่เข้าไปมันปล่อยของใช่ใช่แล้วมันก็กลายเป็นว่า
พอภาคแรกไม่ต้องคิดอะไรมากไงพอภาค2เนี่ยคือก็ต้องนั่งทำนู่นทำนี่คือผมว่าบางทีคนเรามันมีความเกรงมันมีความอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะทำไม่แต่ภาคที่2มันกลายเป็นฮอลลีวูดจ๋าๆอะไรเงี้ยระวังตัวภาคแรกนี่คือแบบตัวเองแบบมีของอยู่อะอยากปล่อยเต็มไปหมดเลยอะคือผมว่าภาคแรกเป็นภาคที่ผมประทับใจที่สุดนะดูแล้วผมชอบที่สุดแล้วก็ถ้าเผื่อใครดูการ์ตูนเนี่ยไอตอนที่ช่วงรอยต่อของภาคแรกกับภาค2มันจะมีตอนแรกของในหนังการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นทำด้วยการ์ตูน 3D อ่ะมันชื่อ The Flight of the Osiris เนี่ยก็เป็นฉากซึ่งถ้าเกิดจะดูรอยต่อระหว่างภาค1กับภาค2ก็ดูการ์ตูนตอนแรกที่เป็นการ์ตูน 3D อันนี้ก็อันนี้ก็จะดูได้คิดไม่ออกตอนที่มันต่อโมเด็มมันจะแบบ transfer ไปใน Matrix ทำยังไง usenit.com นี่มันไฟใหญ่ไม่กลัว 9.6 กิโลเมตรต่อเซกนี่แบบประมาณ10นาทีมันรู้จะไหวป่ะเนี่ยไฟใหญ่ไม่กลัวก็ไม่จะบอกว่าถ้าชอบในแนว Matrix มีเรื่องไหนที่บอกไปในอารมณ์นี้อีกไหมแต่จริงๆหนังไซไฟออกมาในแนวนี้หมดเลยนะคือคอมพิวเตอร์ยึดโลกแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นตามแต่มนุษย์ก็พยายามจะต่อสู้เพื่อสู้คอมพิวเตอร์แย่ๆเลยอย่างวิลสมิธเรื่อง iRobot ก็คล้ายๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ตำรวจอารมณ์ประมาณเดียวกันอารมณ์ก็คือเนี่ยแต่ iRobot มีกบฏเล่นสนุกแต่ไม่รู้นิยายเป็นยังไงนะมีอีกเรื่องนึงที่ก็เข้าอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์เรื่องทรอนตอนเด็กๆเราเคยดูไหมแล้วก็ภาคจะมีภาค2คือทรอนเลกาซี่กำลังจะเข้าเนี่ยคือทรอนนี่เป็นภาพยนตร์ซึ่งผมตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเล่นตอนหนุ่มในยุคปี1982เนี่ยเจ๋งมากการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการทำภาพยนตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในสมองเลยเฮ้ยยุคนั้นเขาดิสนีย์ว่าเรื่องนี้ดิสนีย์แล้วก็ดิสนีย์มาทำใหม่แล้วก็ดิสนีย์มาทำใหม่แล้วก็เจฟบริดจ์เล่นเป็นพ่อเล่นเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมก็คือชื่อร้านมันเป็นเจ้าของร้านเกมอ่ะก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือถ้าเผื่อเรื่องใครดูทรอนนี่ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือคนเข้าไปอยู่ในคอมในเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็คือเหมือนเอเมทริกซ์อ่ะก็คือคนแล้วก็สามารถจะกลับมาอยู่บนโลกได้แล้วก็คือที่เข้าไปช่วยเพราะว่าต้องไปช่วยคนคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปในเกมคอมพิวเตอร์แล้วต้องไปช่วยกลับมาโดยการทำลายตัวเมนเฟรมซึ่งมันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกมากๆเรื่องนึงแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่ามันมาเร็วไปกว่าที่ยุคนั้นจะรับได้มันรับไม่ได้มันก็เลยยุคนั้นยุควิดีโอเทปวิดีโอเทปวิดีโอเทปหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยกลายเป็นหนังที่ทุกคนซื้อเก็บแล้วก็เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันออก DVD Special Edition ของทรอนขึ้นมาครบรอบไม่รู้กี่สิบปีก็มีออกมาขายก็ถ้าเผื่อมีก็ซื้อไปเดี๋ยวผมว่าจะน่าจะรอบูเลเพราะเดี๋ยวปลายปีนี้ทรอน Legacy ออกมาก็คือเป็นลูกชายเนี่ยพ่อเองอ่ะเจมส์บริดจ์ยังติดอยู่ในคอมจะต้องไปช่วยต้องลูกไปช่วยพ่อติดเกมลูกไม่เข้าร้านเกมช่วยพ่อออกมาประมาณนี้เหมือนเทคออนมีเลยว่ะเป็นการ์ตูนนะเอออันนั้นก็การ์ตูนใช่ไหมเข้าไปในการ์ตูนเลยนะไปช่วยผู้หญิงเลยนะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ดิสนีย์ทำช่วงทำก่อนหนังไซไฟช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีอันนึงที่เจ๋งคือเรื่อง The Black Hole โอ้ไม่เคยได้ยินเลยนะตูดดำรูตูดรูตูดดำเป็นอย่างนั้นเป็นหนังโป้เรื่องแรกของดิสนีย์บ้าหรือเปล่าไม่ใช่ก็ Matrix เป็นหนังที่ดูแล้วก็ไม่บอกได้ว่าไม่เสียเวลาดูถึงแม้ภาค3แต่ถ้าเกิดคนดูมา2ภาคก็ดูภาค3ให้จบไปนัดพูดอย่างนี้นะก็ยังอยากดูอยู่ดีให้จบๆก็ดูให้มันจบใช้วิจารณญาณว่าใครชอบอะไรก็แล้วแต่ก็เตรียมใจเท่านั้นเองว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากมายใช่ใช่คือจบแล้วโดยรวมผมก็ให้เรื่องนี้ประมาณ7ใน10นะแล้วก็แต่ถ้าเผื่อโดยรวมบางทีบางภาคผมอาจจะให้8 9เลยแต่ว่าพอเจอภาคสุดท้ายเข้าไปก็ไม่ได้เลวร้ายเนี่ยว่าพอเราดูไปแล้ว expectation เราสูงขึ้นเรื่อยๆไงเราก็อยากจะมันจบไงตอนจบมันผมว่าได้ฟีลรู้อะไรได้ฟีลอะไรได้ฟีลละครไทยตอนจบวันจบเนี่ยโอ้โหก็จะยืดละครยืดไปอีกตอนนึงไปเป็นวันอาทิตย์อีกวันนึงอะไรเงี้ยแล้วพอดูอีกทีปุ๊บไม่มีอะไรเลยก็ใช้ฟีลเดียวกันก็ยังไงก็ไปลองตามหาดูผมแต่ผมเชื่อว่าแฟนรายการทั้งคุยเนี่ยน่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ดูแล้วเชื่อว่าจริงๆก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะช่างคุยนี่เหมาะสำหรับคนกิ๊กระดับนึงเลยล่ะระดับแก่อายุมากเฮ้ยมันจริงจริงเตอร์ตินฟลอร์อีกเรื่องนึงป่ะอะไรนะชั้น13อ๋อ The 13 Floor เอาอีกตอนไหมไม่รู้จักหนังอะไรจอห์นมาโควิชอ่ะเฮ้ยแม่นั่นมีจอห์นมาโควิชที่มันเข้าไปในหัวยันเตอร์ตินฟลอร์จอห์นนี่เดฟป่ะวะใช่ป่ะวะมันมีชั้นที่มองไม่เห็นอ่ะมีชั้นที่มองไม่เห็นไม่ใช่นิโคลัสเคจหนังผีหนังอวกาศหนังไซไฟหนังไซไฟเลยมีชั้นที่มองไม่เห็นอยู่ในคือฝรั่งเขาจะไม่มีชั้น13ชั้นถ้าคนญี่ปุ่นไม่มีชั้น4อะฮะใช่ไหมเพราะว่า4ภาษาญี่ปุ่นชี้แปลว่าตายอ๋อใช่ที่โตเกียวโดมีไหมไม่มีชั้น4ไม่มีไม่ได้สังเกตโอ้ยกดเรามีเพราะชั้น4กินอาหารร้านชั้น4เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโตเกียวโดมนี่ไปก็หลอกให้มึงไปตายอ่ะแต่ว่าถ้าอย่างนั้น Matrix ก็ถือว่าเป็นหนังสนุกสนานน่าดูอีกเรื่องนึงไม่เสียเวลาแล้วก็เป็นหนังที่คอมเมนต์ส่วนตัวนะครับ
ถ้าจะดูควรจะดูให้มันต่อๆกันไปเดี๋ยวลืมคือมันแบบ3ภาคทีเดียวให้จบไปเลยใช่มั้ย1 2 3เนี่ยมันต่อถูกมั้ยนี่แหละช่วงวิกจะลองเวียนนี่กำลังเหมาะโอ้ประเทศนี้จะออกนี่ไม่ผ่านร้องเรียนแล้วถ้าเกิดว่าคนมัน8ชั่วโมงครึ่งอ่ะ9ชั่วโมงได้ดูได้แต่น้องๆรุ่นใหม่ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะเพราะตอนสมัย1999มันตื่นตาไม่ใช่มันเป็นใช่ตื่นเต้นใจก็ไม่คืออยากจะให้เขาดูว่าเพราะว่าไอ้แบบไอ้ท่าแรกๆที่มันลอยตัวได้มันต้องมีท่าลูกกระเรียนก็มันรู้ทำไมต้องเป็นลูกกระเรียนไม่รู้เหมือนกันลอยตัวได้แล้วก็หลบลูกกระสุนเนี่ยมันมาจากที่นี่เลยมันมาจากหนังเรื่องนี้เลยใช่หลบกระสุนใช่แต่ท่าลูกกระเรียนเนี่ยฝรั่งชอบมากจำได้ไหมอะลาฟแมคคิโอไม่รู้คาราเต้คาราเต้ภาคอันแรกนะอันแรกเลยคาราเต้คิดภาคแรกมาราฟิโอก็ทำท่านี้นกกระเรียนคือมันเป็นท่าที่คนฝรั่งเพอร์เซปชันฝรั่งเนี่ยก็คือเป็นท่าของจีนที่คิดว่าเท่สุดแล้วไงก็อย่างผมว่าอย่างการฝรั่งมันจะมีถ้าเปิดเข้าไปดูในร้านวิดีโอเช่าฝรั่งเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เป็นแบบหนังญี่ปุ่นหนังไอ้หนังจีนที่มันต้องเปิดบ้านเข้าไปดูข้างในทีไม่ต้องอันนั้นเป็นหนังอีกแบบจะบอกว่าจะมีชอนเนอร์อย่างนึงชอนเนอร์เป็นแบบหนังจีนกำลังภายในคาราดีนซึ่งทุกคนก็จะแบบดูแบบมีเชิญที่มันพัดไข่อยู่ในห้องตู้เสื้อผ้าเลยไม่ใช่เรื่องอะไรแต่คาราดีนอ๋อที่เสียชีวิตอันนี้ก็เสียชีวิตแต่จะบอกว่าไอ้อะไรนะไอ้ Matrix เนี่ยเป็นหนังบู๊ที่ใช้ความช้าเป็นตัวขายเหมือนกันคุณไม่ต้องเร็วนะฉากบู๊อ่ะมันสโลโมชั่นสโลมันก็ดูสนุกนะอันนี้ก็เป็นการนำเสนออีกแบบนึงไม่จำเป็นต้องเร็วเสมอไปใช่อ่ะแล้วก็จบเทปนี้จบเทปนี้ตอนแรกเจ็ตลีก็จะได้เล่นเป็นคนที่เป็นตัวบริการของ The Oracle ใช่ไหมผมไม่รู้ละแต่ว่าพอไปมาก็คือเจ็ตลีก็ไม่ตอนแรกก็บอกว่าใครจะแสดงเป็นแทนเคนูรีฟนะวิลสมิธนิโคลัสเคจแล้วก็ลอเรนซ์ที่เบิร์นนี่จะเป็นชอนคอนเนอรี่เจ็ตลีหลังๆมันก็แสดงเดอะวันใช่ไหมเรื่องเดอะวันเมื่อวานใช่เรื่องเดอะวันใช่ไหมแต่ว่าจำ Oracle ได้ไหมแล้วก็จะมีคนบริการอีกคนบริการที่ใส่แว่นกลมๆใช่ตอนแรกก็จะเป็นเจ็ตลีเล่นเป็นบทนั้นที่มันหนุ่มกังฟูอ่ะใช่แต่เจ็ตลีเร็วเกินไปไอ้ที่เรื่องนี้มันต้องเตะช้าเจ็ตลีมันเร็วไปคาสแล้วมันเจ็ตลีจับลูกปืนได้ด้วยใช่ไหมเจ็ตลีตอนที่มาแคสเจ็ตลีบินตรงมาจากเมืองจีนไงเจ็ตลีเจ็ตแล็กตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้จริงยังไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาตกลงกันหลังเทปกันถ้าจะบอกว่าหนังไตรภาคยุค 80s เนี่ยเล่นได้เยอะเลยนะ Back to the Future นึกถึงอันแรกนะหนังไตรภาคยุค 80s Star Wars มันเกิน Indiana Jones แล้วก็นับได้ Indiana Jones เกิน5ไม่ในยุค 80s ไงยุค 80s ไง 80s ไงหนังไตรภาคยุค 80s นี่เยอะนะที่สนุก Indiana Jones ใช่3ตอนเหรอไตรภาค3ตอนไง Little WeaponLittle Weapon ใช่ Little Weapon ชอบสนุกนะมันดึงก็สนุกนะลิกคนมหาการดึงมาจากส้วมแต่ชอบว่ามัน4แต่ก็ไม่เป็นไรหนังหลายภาคถือว่าใช้ได้สนุกๆ Die Hard Batman Batman มี 4-5 ภาคเมื่อเยอะไป Batman มันเลอะเทอะตอนหลังๆไม่รู้สึกงั้นเหรอไม่แต่ Batman เป็นหนังที่แบบ aggressive มากคือมันเครียดแค้นอะคนรวยแต่แบบไม่ต้องดูแบทแมนสมัยยุค 80s ซูเปอร์แมนนับว่า 80s มั้ยโอ้ซูเปอร์แมนปีแรกเนี่ยไต่1978เพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยใช้หลัง Star Wars 1ปี Star Wars 1977ยุค 80s มีหนังไตรภาคสนุกพูดถึง Star Wars ก่อนจะแล้วเนี่ยผมไปซื้อหนังหนังสือเรื่องนึงมาชื่อ The Star Wars Chronicle Year by Year โอ้โหเป็นภาพหนังสือภาพหนาเท่านี้ Star Wars ภาพพิสดารขายไม่เรียงตั้งแต่ปีทุกอันเลย1977ถึงปัจจุบันเนี้ยโอ้โหคุ้มมากรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างภาพสีถี่ทั้งเล่มสุดยอดขายที่ Asia Book ไปซื้อมาแล้วแต่ว่าโอ้โหเป็นหนังสือที่ถ้าเกิดใครเป็นแฟน Star Wars นี่ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดผมมีแล้วผมรู้สึก 2,000 อยู่ไหมประมาณ 2,000 บาทประมาณนั้นราคานะถ้าพูดเป็นหนังภาพสีอย่างงี้นะใช่ๆ 2,000 ก็เดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวตกลงกันหลังใหม่ว่าตอนต่อไปคงไม่หลับไม่นอนหลังจากที่มีคุณสุทินมาแล้วเราจะยืมคุณสุทินเข้ามานี่จริงๆอยากจัดมีลูกแล้วหนังหนังที่เรื่องอะไรนะมีลูกมีอะไรไม่รู้ว่าสุทินนะครับตอนนี้มาก็คงมีลูกแล้วเพราะว่ามีลูกมาแล้วสุทินไม่ป้องกันไงไม่ป้องกันจะบอกว่าอยากจัดหนังที่ไม่ควรรู้ตอนจบก่อนดูแต่ต้องทำกันบ้านก็คือเราก็จะมาพูดเรื่องตอนจบอย่างเดียวเลยใช่ไหมมาตอนจบโอ้โหโดนเละตอนแรกคือ7-Eleven เลยนะ7-Eleven เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายของขายของสลับภาคต่อคือห้ามเล่า7-Eleven7-Eleven ห้ามเล่าเลยนั่นอย่างล่าสุดมันก็ไม่ล่าสุดแล้วหลายปีแล้ว The Prestige โอ้โห The Prestige คือการที่จะทำกลเนี่ยนะมันจะประกอบด้วย3จุด1 The อะไรไม่รู้2 Theแล้วก็จบด้วยเมสเซจก็ให้ดูลูกบอลเอาไว้ลูกบอลอย่างโอ้โหแต่น่ากลัวมากเลยนะมันแค่มันแม่มัดอย่าเล่าตอนจบ
แต่มันเฮ้ยมันกูมันงงแล้วมันโหดร้ายมากมันอย่าเล่าไม่ได้เฮ้ยมันขยับเองได้เว้ยเฮ้ยหนังหลายภาคยุค 80มันไม่ใช่3น่ะแต่มันไอ้ Friday Friday ไม่ Friday 13เนี่ยก็ถือว่าฮาโลวีนมั้ย Freddy Krueger Freddy Krueger ได้ไม่ได้ดูไม่ได้แม่ไม่ได้ดูไปหามาดูซะเหรอสุดยอดไม่แม่นี่นะหนูก็ว่า Predator Predator เฮ้ยแต่มันสู้เองมันยุค 80s มันต้องจัดซาวด์แทร็กต่อด้วยนะรัฐมันเออเอากีต้องร้องตามเลยไหมมีวะต้องเครื่องสายไม่ต้องตัวเองเป็นเครื่องสายเยอะใช่ๆ How many love ไม่ใช่โหเก่าอีกเก่ามากเป็นเข้าไปอย่าง Met you by surprise นี่ละบูมอันนั้นสองภาคมีเรื่องอะไรบ็อกกี้บ็อกกี้ใช่เอ๊ะโหซาวด์แท็กของเพลงหนังเอตี้ที่เคยให้โหลดไว้ไงอย่าพูดอย่างนี้สิมันผิดกฎหมายไม่มันไม่ขายที่เมืองไทยอ๋อเออใช่อ๋อคือเพราะมีสุดยอดหรือบ้านผีปอบซาวด์แท็กบ้านผีปอบเป็นเจ็ดภาคเจ็ดโอ้โหจบไปทีไม่หลับไม่นอนตอนที่69นะครับ69เป็นตอนที่คุณสุทินยังโสดอยู่ยังโสดอยู่แล้วในทางนิตินัยพุทธินัยไม่รู้ไม่รู้ไอ้สุทินมีจูด้วยใช่ครับโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณตามรับฟังรับชมเดี๋ยวถ้าเกิดจะติดตามคุณรัฐก็เป็นใน twitter.com/rudsoopab รัฐสุภาพรัฐสุภาพเขียนติดกันรัฐสุภาพ rudsoopab เนี่ยจะเป็น twitter.com/rasupav หรือ facebook.com/rasupav เดียวกันเดียวกันคุณแล้วถ้าใครจะมาแอด Facebook ผมหลายตัวโหต้องผมช่วงหลังนี่ตั้งแต่มีมาแอด Facebook ผมด้วยแต่ผมไม่รู้จักช่วยเขียนมาด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนรู้เวลาบอกเวลาไม่ emotional friend เนี่ยผมก็เอาใครเนี่ยจะช่วยนิดนึงนะครับผมจะได้รู้ว่ามาจากช่างคุยใช่มั้ยคือเป็นแบบภาพดำๆป่ะ picture profile picture มันดำๆไม่ๆพูดแค่โปรไฟล์ปกติไม่ส่วนใหญ่ถ้าเบอร์ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาบางทีหน้าตาไม่ดีผมก็จะคลิกผ่านไปก่อนบางคนเอารูปเออบางคนว่าบางคนชื่อสมพงษ์แต่หน้าเป็นสาวแล้วฟี้เราก็ไม่กล้าคลิกเหมือนกันตกลงอยู่คนนี้หรืออยู่สมพงษ์อะไรเงี้ยเป็นลาน่าแล้วไม่ใช่ลาลี่อะไรลาน่าก็ส่วนอู๊ดเนี่ยติดตามอู๊ดให้ไปที่ไหนดีของผมไปไม่ที่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้ว Facebook ยังไงก็ไม่เข้าไปดู Facebook นี่ไม่เคยเข้าไปดูเลยต้องโทรไปบอกเขาว่าจะติดตามอู๊ดได้เนี่ยผมว่าจะต้องไปแอบถ่ายตามห้างที่เวลาเดินกับสาวเพราะช่วงนี้อู๊ดเขางานลาดเยอะไปพาราแต่บล็อกก็ยัง oknation.net แต่ว่ายังจะหยุดอยู่เพราะว่าไม่ได้ไปดำน้ำอีกเลยไม่งั้นเราก็ตามภาพไปไม่แต่ที่ผ่านมาอู๊ดก็ไปเอาภาพคนอื่นแล้วมาโมเมเขียนในบล็อกเองตัวเองไม่ได้ไปด้วยนะไม่จริงน่าจะตัดจะไปแต่อยู่บนข้างบนแล้วก็ถ่ายฝากกล้องก็ใจถูกกว่าไงอยู่บนข้างบนไปโอเคเนชั่นใช้ชื่อว่าสุทินตันหรือสุทินตันสุทินตันสุทินตันทีเอ็นตันตามนามสกุลนะครับตันรัตนากรส่วนของแพรนี่ที่ไหนนะไม่มีเลย SP Holiday SP Holiday ส่วนพัศกรนี่พี่ต้นนะครับเป็นเจ้าพ่อวงการนิวมีเดียอยู่แล้วเป็นที่รู้จักกันเนี่ยไอ้คำว่าเจ้าพ่อเนี่ยเรียกกันมาสองสามคนแล้วนะคุณพี่ชายวงการนิวมีเดียโหสุดยอดอ่ะส่วนใหญ่เจ้าพ่อส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ตังคนนะผมเราไม่เคยได้ตังมาเจ้าพ่อเฮียอะไรมึงเจ้าพ่อไม่ได้ตังอย่าลืมนะครับเสื้อยืดช่างยังมีเหลืออยู่สีดำก็มีสีเทาก็มีอุดหนุนได้นะครับใส่ได้ตัวไซส์ผมก็ใส่ได้เทาแต่ไม่เคยใส่มาเลยใช่เขาเล่า40ปีจะซื้อเสื้อยืดเนี่ยเขียนอีเมลมาหาพัศกรดีกว่าชัวร์สุดแล้วก็เดี๋ยวให้เขาส่งไปให้แล้วก็ค่อยโอนตังค์มาที่ PayPal นะครับโอเคโอเคตอนหน้าตอนไลน์ก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับอันนี้ไม่หลับไม่นอนใช่ไหมเนี่ยไม่หลับไม่นอนที่39เฮ้ย69 Matrix นะครับลองไปหามาดูแล้วก็หมดละชั่วโมงกว่าแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ฟังเทปนี้นะครับผมดีใจนะคุณสุทินกลับมาเนี่ยไม่เจอสุทินเลยหลับไม่นอนมานานมากนานมากนานมากจริงอยากชวนน้องการมาจัดอ่ะอยากฟังเสียงสาวๆอ่ะไม่ได้จัดมานานอยากฟังเสียงน้องการอยากเอาน้องการมาจัดอีกทีนึงโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามฟังขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ